กราบนมัสการกราบสวัสดีนะครับนักศึกษาที่เรียนอยู่ในชั้นมหาโทนะครับวันนี้เป็นวันที่11นะครับบรรยายมาถึง11ครั้งแล้วแป๊บเดียวนะครับรวดเร็วเปิดเทอมมา11ครั้งแล้วนะครับที่เราเรียนกัน2อาทิตย์จบอุปาทวาระในส่วนของปุพพละวาระเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้มีการบ้านให้ไว้นะครับการบ้านง่ายนิดเดียวนะครับส่วนใหญ่จะตอบกันถูกหมดเข้าใจผิด2ข้อเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าการบ้านที่เราให้ไปนะครับมีลักษณะที่จะต้องไปดูระเบียบของการตัดองค์ธรรมอย่างไรนะครับส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำได้นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับทำกันได้หมดเลยดูผมหาการบ้านไม่เจอโอเคเจอแล้วนะครับขออนุญาตเอาเอกสารขึ้นมานะครับรอสักครู่หนึ่งครับนี่เป็นเอกสารหน้านี้นะครับส่วนการบ้านเมื่อวานนี้มีทั้งหมด9วิพังคบาลีให้เอาวิพังคบาลีเหล่านี้ไปตอบคำถามนะครับว่าบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับวิพังคบาลีนี้มีใครบ้างไปดูคนที่1เลยนะครับคนที่1ชื่อสะจักขุกานังอุปปัชชันตานังเรามีภูมิทั้งหมดอยู่4ภูมิเท่านั้นถ้าใส่คำว่าสะพวกอะหายไปหมดเกลี้ยงนะครับดังนั้นภูมิที่เรามีตั้งไว้มีทั้งหมด4ภูมิเท่านั้นคือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิและอสัญญาสัตตภูมิในกามภูมินั้นมีอายตนะเกิดได้ทั้งหมด11อายตนะด้วยกันคือจักขุโสตะคานะชิวหากายะรูปะคันทะรัสสะโผฏฐัพพะมนาและธัมมามีดังนี้นะครับส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลที่อยู่ในรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้5เท่านั้นกายจักขุโสตะรูปะมนาและธัมมาคนที่อยู่ในอรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้2อย่างเท่านั้นคือมนาและธัมมาส่วนบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมีอายตนะเกิดได้2อย่างเท่านั้นคือรูปายตนะและธรรมายตนะถ้าเราแม่นยำตรงนี้เราตอบได้ทันทีนะครับว่าบุคคลที่มีอายตนะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือใครตอนนี้ไปดูบุคคลแรกสะแปลว่ามีดังนั้นเราต้องหาบุคคลที่มีจักขุเกิดได้ก็ไปดูเลยว่าในภูมิไหนบ้างที่มีจักขุเกิดได้บ้างเห็นทันทีว่ามา2ภูมิคือบุคคลที่อยู่ในกามและบุคคลที่อยู่ในรูปกำลังเกิดจึงชื่อว่าสะจักขุกานังอุปปัปชันตานังองค์ธรรมจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ชื่อว่าสะจักขุระเบียบในการว่าองค์ธรรมและพระบาลีคือถ้าอายตนะใดบกพร่องต้องเรียกเขาขึ้นมาด้วยถ้าองค์ธรรมใดไม่บกพร่องไม่ต้องเรียกคือบกพร่องต้องแสดงไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงนั่นเองนะครับดังนั้นจักขุบกพร่องได้เราก็ต้องแสดงว่ามันไม่บกพร่องเราจึงบอกว่าปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3อันมีจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดกามรูปรวมกันเป็นปัญจซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิอุปปัชชันตานังหมายถึงเอาขันธ์5นะครับเข้ามาร่วมเข้าไปใน1ภพใหม่ๆที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของกามรูปรวมกันเป็นปัญจปฏิในกามได้10ในรูปได้5รวมกันเป็นปัญจโวการปฏิสนธิจิต15เจตสิกที่ปรากฏอยู่ในกามขณะเกิดได้33ดวงในรูปขณะเกิดได้35ดวงรวมกันเป็น35กัมมชกลาบ374นี่คือองค์ธรรมของคำว่าสะจักขุกานังอุปปัปชันตานังนั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะตอบถูกกันหมดนะครับไม่ยากนะครับไปดูองค์ธรรมที่2สะโสตกานังอุปปัปชันตานังเราก็เข้าไปดูเลยว่าภูมิใดบ้างที่มีโสตะเพราะเราบอกเราหาคำว่าสะสะแปลว่ามีนะครับมีโสตะก็ไปหาภูมิใดที่มีโสตะ
โสตะก็ปรากฏอยู่แค่2ภูมิเท่านั้นคือกามและรูปหาคนที่มีโสตะกำลังเกิดองค์ธรรมก็ตรงนี้แหละครับปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3เราบอกว่าโสตะบกพร่องได้หรือไม่ได้ถ้าบกพร่องได้ต้องใส่คำว่าโสตะเข้าไปด้วยเราจึงต้องใส่คำว่าอันมีโสตะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของปัญจโวการะปฏิสนธิจิต15เจตสิก35กัมมะชะกะลาบ3 7 4นั่นเองดังนั้นองค์ธรรมนี้จึงเป็นองค์ธรรมของคนที่ชื่อว่าสะโสตะกานังอุปปัชชันตานังนั่นเองนะครับอันที่1อันที่2องค์ธรรมเดียวกันแต่ต้องระบุให้ถูกเท่านั้นเองนะครับว่ามีอะไรเกิดได้เพราะคำว่าสะแปลว่ามีนั่นเองจากนั้นไปดูตัวที่3ชื่อสะคานะกานังสะแปลว่ามีดังนั้นสะคานะก็คือภูมิใดที่มีคานะนั่นเองพอเราไปดูในองค์ธรรมของเราภูมิที่มีคานะมีที่เดียวเท่านั้นคือที่ในกามภูมิดังนั้นบุคคลที่อยู่ในกามภูมิแล้วอุปปะปัจฉันตานังซึ่งกำลังเกิดในแง่ของบุคคลจะโดนตัดออกแล้วไม่ผล3แล้วเพราะว่าอนาคามิผลบุคคลไม่มีกามตัณหาจึงเหลือแค่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2คานะบกพร่องได้เราจึงจำเป็นจะต้องใส่คำว่าอันมีคานะเกิดได้ด้วยซึ่งกำลังเกิดคนนี้ไม่ใช่ปัญจแล้วเขาเกิดได้ที่เดียวคือเกิดในกามภูมิซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีในกามภูมิจิตนำเกิดมีแค่10ดวงเท่านั้นคือกามาวจรปฏิสนธิจิต10อันได้แก่คนที่กำลังเกิดในกามจิตที่อยู่ในกามต้องเอาจิตเฉพาะในกามาวจรปฏิสนธิเท่านั้นตอนนี้ตัวที่เอามาเกิดคืออุเบกขาสันติ2เจตสิก11ดวงกับมหาวิปากจิต8ประธานโทษเจตสิก10ดวงนะครับไม่มีปิติกับตัวที่เป็นมหาวิปากจิต8มีเจตสิกสูงสุดคือ33ดวงเราจึงเอา10ดวงนี้เป็นองค์ธรรมของคนเกิดในกามเจตสิกสูงสุด33ตอนนี้บุคคลนี้เป็นโอปปาติกะบุคคลนี้ได้ทั้งสังเสทัชชะและขัพพเสยกะคือเกิดในยางเหนียวเกิดในเปลือกไม้แล้วก็ขัพพเสยกะเกิดในไข่เกิดในครรภ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนมนุษย์นี่ก็เป็นคนที่เกิดในครรภ์อย่างเดียวถ้าเป็นเทวดาก็เป็นโอปปาติกะเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งดังนั้นกรรมชะกราเขามีแค่3กับ7เท่านั้นนะครับเพราะยังมีกามตัณหาอีกนะครับองค์ธรรมจึงได้แก่กามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก3 13กรรมมาชะกราบ37นะครับเป็นองค์ธรรมของคนที่ชื่อว่าอะคานะกานังอุปปะประธานโทษสะคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะตอบถูกเหมือนกันนะครับคนต่อไปคือสะชิวหะเราก็ไปดูเลยว่าตรงไหนแล้วมีชิวหะถ้าองค์ธรรมไหนมีชิวหะที่เป็นองค์ธรรมของภูมิที่มีอายตนะนั้นได้ก็เป็นองค์ธรรมของเขาทันทีสะชิวหะคำว่าสะแปลว่ามีคำว่าสะแปลว่ามีก็ไปดูภูมิไหนล่ะที่มีชิวหะเห็นได้ทันทีว่ามีชิวหะแค่ภูมิเดียวคือในกามภูมิภูมิอื่นเขาไม่มีนะครับองค์ธรรมก็ตามนี้เหมือนกันทุกประการเปลี่ยนจากอันมีคานะเกิดได้มาเป็นอันมีชิวหะเกิดได้เท่านั้นเององค์ธรรมจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของกามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชะกะลาบ37เป็นองค์ธรรมของคนชื่อว่าสะชิวหากานางอุปปัจฉันตานังนั่นเองนะครับองค์คนนี้ไม่ยากง่ายนะครับจากนั้นไปดูคนที่5เป็นองค์ธรรมซ้อนนะครับมีที่เดียวแหละครับจากขุกขันธะที่แสดงองค์ธรรมแบบนี้นะครับ
เวลาไปหาก็ไปหาเขาบอกว่าคำว่าสะแปลว่ามีดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าภูมิไหนที่มีทั้งจักขุมีทั้งขันธะนะครับมีหลายท่านตอบมาใช้องค์ธรรมของปัญจโวการะไม่ใช่นะครับบางท่านถามว่าเขาตอบเกินหรือไม่ใช่นะครับตอบผิดนะครับตอบถูกจะต้องมีที่เดียวนะครับตอบเกินก็ถือว่าผิดตอบขาดก็ถือว่าผิดนะครับดังนั้นบุคคลซึ่งมีทั้งจักขุและขันธะก็ไปดูเลยบุคคลใดที่มีทั้งจักขุด้วยมีทั้งคันธะด้วยมีที่เดียวเท่านั้นมีทั้งจักขุและมีทั้งคันธะดังนั้นองค์ธรรมก็เป็นคนองค์ธรรมเดิมนี่แหละครับแต่เราจะต้องระบุลงไปว่าเขามีทั้งจักขุมีทั้งคันธะเกิดได้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างรูปภูมิกับกามภูมินั่นเองจึงต้องระบุทั้งมีทั้งจักขุและมีคันธะเกิดได้องค์ธรรมเดิมเลยจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสกะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีจักขุและคันธะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมชกลาภ37เป็นองค์ธรรมของคนชื่อสะจักขุด้วยสะคันธะด้วยกำลังเกิดนะครับองค์ธรรมนี้จากนั้นไปสะกายะง่ายนิดเดียวสะกายะก็ไปดูเลยว่าในภูมิไหนมีกายสะแปลว่ามีถ้าภูมิไหนมีกายภูมินั้นก็เป็นสะกายะนั่นเองดังนั้นเราก็มีตัวตั้งอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ไปดูว่าองค์ธรรมใดล่ะที่มีกายเห็นได้ทันทีว่าในรูปก็ไม่มีกายอรูปก็ไม่มีกายอสันก็ไม่มีกายดังนั้นที่มีกายมีที่เดียวคือบุคคลที่อยู่ในกามและอุปปปัชชันตานังด้วยคำว่ากายเป็นองค์ธรรมที่ไม่บกพร่องตามปกติที่เราจะแสดงเนื้อความในวิพังคบาลีก็ดีคำแปลก็ดีเรามีหลักอยู่ว่าถ้าบกพร่องต้องแสดงว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงดังนั้นเราจะเห็นอยู่คู่นึงละครับจักขากายะรูปะกายะสองคู่นี้เขาใส่กายะไปด้วยซึ่งไม่ควรจะต้องแสดงหรือไม่ออกสอบนะครับเพราะเดี๋ยวนักศึกษาตอบผิดแล้วไม่ตรงในหนังสือดังนั้นเมื่อไม่มีความบกพร่องในกายจะแสดงก็ไม่ผิดจะไม่แสดงก็ไม่ผิดดังนั้นองค์ธรรมที่ควรจะเป็นเราบอกว่าถ้าไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงองค์ธรรมเหลือแค่นี้เท่านั้นปุถุชน4ผลเสกะบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของกามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมชกลาภ37นะแค่นี้หรือบางท่านจะใส่กายก็ไม่ผิดอันมีกายะเกิดได้ไม่ผิดแสดงได้นะครับหนังสือบางคู่ก็แสดงจักขุกายะรูปกายะอย่างเงี้ยแสดงนะครับแต่คู่อื่นไม่แสดงนิโรธก็ไม่แสดงอุนิก็ไม่แสดงเหมือนกันจะใส่ก็ไม่ผิดจะไม่ใส่ก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราจับหลักของเราว่าบกพร่องต้องแสดงไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงก็ถือว่าไม่ต้องแสดงก็ไม่ผิดนะครับก็กลายเป็นบุคคลชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2นั่นเองนะครับจบองค์ธรรมคนนี้ไปดูองค์ธรรมคนอื่นองค์ธรรมคนต่อไปชื่อว่าสะคันทะกานังสะแปลว่ามีองค์ธรรมใดมีคันทะในภูมินั้นก็เป็นคนที่กำลังเกิดในภูมินั้นนั่นเองเมื่อเราไปดูคันทะคันทะประกอบที่เดียวเองคือประกอบอยู่ในกามภูมิเท่านั้นนะครับในกามภูมิเท่านั้นบุคคลก็คือตามนี้เลยปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2หลักของการแสดงวิพังคบาลีและคำแปลคือถ้าไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงคันทะเขาไม่เคยบกพร่องในกามภูมิอยู่แล้วในรูปในอรูปในอสันเขาไม่มีก็คือไม่มีจริงๆแต่เขาไม่ถือว่าบกพร่องในรูปไม่บกพร่องในอรูปไม่บกพร่องในอสันเพราะเขาไม่มีจะบกพร่องก็บกพร่องในกามเท่านั้นแต่คันทะเป็นองค์ธรรมที่ไม่เคยบกพร่องเป็นอารมณ์อารมณ์ไม่บกพร่องอยู่แล้วนะครับมีแต่คนเสพอารมณ์นี่แหละครับที่บกพร่องดังนั้นเขาเกิดในกามอุปปัชชันตานังกำลังเกิดองค์ธรรมนี้เลยปุถุชน4ผลเสกะบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ
ที่เรียกว่าอุปาทัคณะสมังคีของกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมชกลาภ37หรือบางท่านจะใส่คำว่าคันธะก็ได้ก็ไม่ผิดไม่ถือว่าผิดแต่ไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าคันธะเขาไม่เคยบกพร่องในข้อสอบไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ไม่ผิดนะครับแต่อันนั้นหมายถึงผมตรวจนะแต่เราก็เวลาพูดกันในกลุ่มของอาจารย์ก็จะบอกข้อนี้จะไม่ออกสอบเดี๋ยวนักศึกษาตอบผิดไม่เอานะครับก็เอาข้อที่เราวัดความรู้นักศึกษาคือสิ่งใดรู้เราก็ออกสอบสิ่งใดพลาดพยายามจะไปเก็บข้อมูลอะไรเก็บคะแนนตัดคะแนนนี้ไม่ใช่วิธีการของอภิธรรมนะครับเราไม่ทำเราให้เราไม่ตัดนะครับโดยเฉพาะมหาโทเราให้เราไม่ตัดนะพยายามที่จะให้คะแนนมากที่สุดจากนั้นองค์ธรรมชุดต่อไปนะครับคืออจิตตกานัง 80% ตอบผิดนะครับอจิตตกานังได้แก่คนคำว่าอะแปลว่าไม่มีอะแปลว่าไม่มีดังนั้นเราไปหาคนที่ไม่มีจิตในทั้ง4ภูมิไปดูล่ะครับใครไม่มีจิตก็ไล่ไปเลยในกามก็มีจิตในรูปก็มีจิตในอรูปก็มีจิตที่ไม่มีจิตมีที่เดียวเท่านั้นเองคือที่ในอสัญญาสัตตภูมิของไม่มีจิตดังนั้นคำว่าอะแปลว่าไม่มีจิตก็คืออะจิตตกานังอุปปชันตานังก็ได้แก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมินั่นเององค์ธรรมจึงได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของชีวิตตะนวะกะกลาบที่เกิดในขณะแรกนั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะตอบมาผิดนะครับก็คือดูดีๆก็ดูตามวิพังคบาลีก็ออกชื่อได้ทันทีสะแปลว่ามีอะจึงแปลว่าไม่มีนั่นเององค์ธรรมที่9คืออันสุดท้ายให้หาคำว่าอรูปกานังอรูปกานังคำว่าอะแปลว่าไม่มีก็ไปดูภูมิที่ไม่มีรูปไปไล่ทีละภูมิเลยในกามภูมิก็มีรูปายตนะในรูปภูมิก็มีรูปายตนะมีที่เดียวเท่านั้นแหละครับที่ไม่มีรูปคือในอรูปภูมิส่วนอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นก็มีรูปดังนั้นองค์ธรรมนั้นจึงได้แก่บุคคลที่อยู่ในอรูปภูมิซึ่งอุปปชันตานังกำลังเกิดบุคคลนั้นจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีในขณะนำเกิดคนที่อยู่ในอรูปภูมินำเกิด4ดวงเป็นอุเบกขาด้วยนะครับเป็นอุเบกขาด้วยเจตสิกจึงเหลือแค่30เท่านั้นตัดวิตกวิจารปิติตัดออกไปหมดแล้วนะครับเวทนาหรืออุเบกขาเท่านั้นจึงเหลือแค่30ดวงอัปปมัญญาก็ไม่ประกอบ35จึงโดนตัดออกไป3นั่นเองคือจากตัดวิตกตัดวิจารตัดปิติและอัปปมัญญา2ออกไป35จึงเหลือ30นะครับองค์ธรรมจึงได้แก่4 30พอเรามาดูว่าองค์ธรรมของเราเป็นอะไรก็ใส่เขาไปเลยว่าอรูปาวจระปฏิสนธิจิต4เจตสิก30นี่เป็นองค์ธรรมของคนสุดท้ายนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเรามองตัวประเด็นขององค์ธรรมที่เรามาพูดกันก็มีเท่านี้เองนะครับจริงๆวิพังคบาลีที่ปรากฏอยู่ในการ1ทั้งหมดเนี่ยครับมี200กว่าตัวนะครับไม่ได้มีแค่นี้มี200กว่าวิพังคบาลีแต่ไม่ต้องท่องใช้วิธีคิดสภาวะเอานะครับปีที่แล้วผมรวบรวมมาเป็นวิพังคบาลีทั้งหมดนักศึกษาท่องกันใหญ่เลยนะครับปรากฏว่าไม่มีประโยชน์นะครับใช้คิดเอาดีกว่าถ้าคิดเอามันออกมาหมดแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปนั่งท่องว่าเป็นสะอะไรไม่ต้องท่องนะครับเสียเวลาท่องนะครับดังนั้นนี่การเป็นการเฉลยการบ้านของเมื่อวานนี้นะครับก็ขอบพระคุณจริงๆนักศึกษาส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับก็มีผิดเล็กๆน้อยๆตอนนี้เราบอกว่าในการ1วิธีตั้งก็คือการตั้งโครงสร้างยมกของเราถ้ามีบกพร่องก็เป็นบกพร่องคนที่1ถ้ามีบกพร่องอีกคนก็เป็นบกพร่องคนที่2ถ้ามีบกพร่องคนที่1 2ก็เป็น1 + 2
เมื่อหมดบกพร่องแล้วก็ไปลุยเอาบุคคลที่อยู่ในภูมิต่างๆที่เป็นคนปกติทำไมยกภูมิมาพระพุทธเจ้าบอกว่าภูมิที่คนเกิดดับมันมีแค่เนี้ยสภาวะมันก็ซอยอยู่ในนี้แหละครับแบ่งออกเป็น5ขันธ์บ้าง4ขันธ์บ้าง1ขันธ์บ้างก็ให้เอา5ขันธ์เนี่ยครับมาแยกออกเป็น2เป็นกามรูป4เป็นอรูปอสันเป็น1จะเห็นสภาวะทันทีเลยครับว่ามีรูปและนามที่ปรากฏอยู่ในกามรูปและนามที่ปรากฏอยู่ในรูปมีแต่นามเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในอรูปและมีรูปเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในรูปนอกจากนั้นในกามภูมิเนี่ยได้หมดเลยกามตัณหาก็มีรูปตัณหาก็มีอรูปตัณหาก็มีหมดเกลี้ยงเลยแต่ในรูปภูมิจิตแนบแน่นขึ้นเหลือแต่รูปตัณหาและอรูปตัณหาที่ปรากฏพอเข้าไปในส่วนของความเป็นอรูปภูมิเหลือแค่อรูปตัณหาท่านจึงบอกว่าเวลาที่เราไปปรุงแต่งชื่อว่าสังขารนะครับจึงมี3อย่างเท่านั้นนะครับมีปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารและอเนชาภิสังขารยกคนนี้มาคนเดียวแนบแน่นจริงๆนะครับจิตไม่มีแต่ประธานโทษรูปไม่มีแต่จิตกับบุคคลที่ไม่มีตัณหาในระหว่าง500มหากัปเลย1คนคือตัณหาทั้ง3เขาไม่ปรากฏเลยแต่ถามว่ามีไหมมีแน่นอนตัณหาที่เนื่องด้วยตัวตนนี่นะครับเป็นกามตัณหาชัดๆเลยแต่เมื่อเขาไปเสวยภพภูมิอยู่ในรูปภูมิแล้วตัณหาเขาไม่มีเพราะเขาไม่มีจิตไปให้โลภะมูลจิตเขาไปเกาะได้ไม่มีนะครับดังนั้นวิธีการซอยพระพุทธองค์จึงบอกว่าก็ซอยบุคคลมาเป็นอย่างเนี้ยเอาตัณหาต่างๆก็เหมือนกับยมกเราเลยมีตัณหา3บ้างมีตัณหา2บ้างมีตัณหา1บ้างและไม่มีตัณหาบ้างเอาบุคคลเหล่านี้ที่เป็นคนปกติมาตั้งไว้เลยว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายตัณหาเขาต่างกันเมื่อตัณหาต่างกันอายตนะก็เกิดได้ไม่เท่ากันนั่นเองจากนั้นแล้วก็เอาบุคคลมาตั้งทั้ง4ภูมิแบบนี้พอได้โครงสร้างแล้วเนี่ยคือโครงสร้างอย่างมกทั้งหมดจากนั้นถ้าเราอยากจะฝึกบ่อยๆเราก็เติมตัวบุคคลที่เป็นองค์ธรรมของบุคคลเหล่านั้นขึ้นมาเราบอกว่าบุคคลซึ่งเป็นบกพร่องขณะเกิดก็ได้ทุ1สุ1อย่างนี้เราบอกได้เพิ่มเติมได้ว่าเขาอยู่ในกลุ่ม3ก็คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2และบรรทัดที่3เวลาตายไปพัฒนาใดๆไม่ได้เลยตายก็เป็นทุ1และสุ1ที่แต่ในแต่ละภูมิที่อยู่ในกลุ่ม3องค์ธรรมขณะแรกกับขณะสุดท้ายเท่านั้นเองในบกพร่องที่2ก็เหมือนกันอยู่ในทุ1สุ1ที่อยู่ในกลุ่ม3ทุ1สุ1ที่อยู่ใน3กลุ่มที่ว่าบกพร่อง1 2ก็เหมือนกันทุ1สุ1มีอยู่3กลุ่มทุ1สุ1ที่อยู่ใน3กลุ่ม3กลุ่มประกอบด้วยทุ1โอทุสุสังครับและทุสุครับนั่นเอง3กลุ่มเนี้ยถ้าเป็นจักขุเนี่ยได้ตาไปได้หูไปคนนี้ได้คานะไปคนนี้ได้ชิวหาไปแต่ทุกคนสามารถที่จะมีตาหูจมูกลิ้นในชุดสุดท้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพูดตรงนี้กันอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการซ้ำส่วนบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิได้แก่บุคคลที่ชื่อว่าปุถุชนเพราะฉะนั้นปุถุชนเวลาเกิดเวลาตายก็ไม่หนีไปไหนอย่างเช่นถ้าตอนเกิดเป็นทุกขติอเหตุกะบุคคลเวลาตายก็เป็นทุกขติอเหตุกะบุคคลไปเปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นคนเดิมเวลาเป็นสุขติอเหตุกะบุคคลขณะเกิดขณะตายไม่มีปัญญาในการไปเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไม่มีปัญญาในการไปแสวงหาสิ่งอื่นๆให้ดีขึ้นได้เลยเวลาตายก็ต้องเป็นสุเป็นทวิไม่มีปัญญาเหมือนกันทำให้เกิดฌานใดๆก็ไม่ได้ตายก็เป็นทวิแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นติเหตุกะมีทางเลือกมากมายทางเลือกแรกคือตายเป็นติก็ได้หรือว่าจะพัฒนาตัวเองเป็นโสก็ได้จะพัฒนาตัวเองเป็นสักกทาก็ได้จะพัฒนาตัวเองเป็น
อนาคาก็ได้จะพัฒนาตัวเองเป็นอรหันต์ได้หมดเลยดังนั้นเราต้องสะสมปัญญานะครับสุตตะมยะปัญญาฟังธรรมบ่อยๆภาวนามยะปัญญาพิจารณาธรรมบ่อยๆนะครับจินตามยะปัญญาเราทำไม่ได้นะครับเราเรียนแล้วในชั้นมัชฌิมโทจินตาไม่ได้เพราะจินตานี่มาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับพระพุทธเจ้าเป็นคนคิดให้เราทำตามนะครับเพราะฉะนั้นไปบอกว่าไปคิดก็เป็นจินตาไม่ถูกนะครับเราไม่ได้คิดเองต้องใช้ธรรมของพระพุทธเจ้ามาฟังและนำไปปฏิบัติเท่านั้นจากนั้นบุคคลที่เป็นโสดาปัตติมรรคเมื่อได้โสดาปัตติผลตายลงก็ได้เป็นโสผลโสผลก็มีทางเลือกตายเป็นโสผลต่อก็ได้อย่างเช่นวัตตาภิรตะบุคคล7บุคคลที่พูดในพระสูตรต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดไปให้ครบทุกภพทุกภูมิที่พระพุทธเจ้าทรงทัศนามาแล้วหรือว่าจะพัฒนาเป็นสักกทาก็ได้พัฒนาต่อเป็นอนาคาและสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้ในขณะที่สักกทาคามีก็เหมือนกันกินบริบทคือจะกลับมาในกามภูมิแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไปที่อื่นแล้วเราก็จะต้องสำเร็จแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเกิดใหม่พบหน้าก็สำเร็จแล้วมีทางเลือกเหมือนกันคือตายแล้วเป็นสักกทาพัฒนาเป็นอนาคาและเป็นพระอรหันต์ได้จากนั้นพระอนาคามีทางเลือกเหมือนกันตายแล้วเป็นพระอนาคามีอย่างเช่นบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือมีความปรารถนาที่จะไต่ภูมิไปเรื่อยๆในสุทาวาสภูมิเรียกว่าอุทังโสโตอักนิฐาคามีเริ่มตั้งแต่อวิหาไต่ไปทั้งไปครบแล้วก็สำเร็จที่ในอักนิฐาภูมินั่นเองพัฒนาต่อเป็นพระอรหันต์ก็ได้แล้วจึงเห็นได้ทันทีว่าขณะเกิดบุคคลในการเกิดได้แก่บุคคลที่ยังไม่เป็นพระอริยะชื่อว่าปุถุชนคนคลุกฝุ่นได้ปุถุชนเนี่ยมา4บุคคลกับอริยะอีก3บุคคลเรียกว่าผลบุคคล3ขณะเกิดจึงได้ปุถุ4ผล3จากนั้นขณะตายปุถุชนก็ยังคงความเป็นปุถุชนได้4เหมือนเดิมแต่พระอริยะบุคคลเพิ่มขึ้นมาเป็นถึง4บุคคลดังนั้นเวลาที่อยู่ในการเกิดขึ้นของบุคคลมี4 3บุคคลที่ตายมี4 4นั่นเองแต่พอเรามาดูในแต่ละภูมิที่เราจะจำแนกบุคคลของเราออกไปขณะเกิดในกามภูมิพระอนาคามีไม่เกิดแล้วนะครับในกามภูมิเพราะไม่มีกามตัณหาบุคคลจึงได้ปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2ขณะตายรวบเลยปุ4และผล4เพราะอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระอรหันต์ที่ในภพนี้นะครับที่ในกามภูมินี้เองมนุษยภูมินี้เองบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิไม่มีปัญญาไปทำฌานไม่ได้ต้องมีปัญญาจึงเป็นติเหตุบุคคลมาเกิดกับผลเสขะบุคคล3ขณะตายพัฒนาได้เป็นพระอรหันต์จึงได้เป็นติ1ผล4นั่นเองติ1ที่ไม่พัฒนาตัวเองใดๆเลยเสวยชาติในรูปภูมิแล้วไม่ได้ทำความสำเร็จของการดูรูปนามที่เรียกว่าวิปัสสนาแล้วก็จะต้องตกภูมิลงมาไต่ได้อย่างมากก็ไต่ไปถึงเวหัพพลาเท่านั้นแล้วก็ต้องตกลงมาอยู่ในกามสุปฏิภูมินั่นเองจากนั้นบุคคลที่อยู่ในอรูปภูมิไม่มีปัญญาไปทำอรูปฌานไม่ได้จึงได้ติ1บน3ในอรูปภูมิทำอเนญชาภิสังขารทำจิตให้แนบแน่นเริ่มตั้งแต่พังคญาณเป็นต้นญาณที่5ไปเห็นการดับของรูปนามนะครับเกิดสิ่งที่เรียกวิสุทธินะครับวิสุทธิ7ครบเลยนะครับยกเว้นวิสุทธิ์แรกๆจิตตวิสุทธิไม่ต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่มีการเห็นรูปนามเลยทั้งสิ้นนะต่อยอดอย่างเดียวเราก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าอรหัตผลที่ในอรูปภูมิได้เหมือนกันจากนั้นบุคคลที่อยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมีมิจฉาทิฏฐิว่าจิตที่ประกอบด้วยโลภะจิตที่ประกอบด้วยโมหะหรือว่าจิตที่เป็นจิตที่แสดงความเมื่อยความยินดีความโมโหความหิวต่างๆนี้ไม่ดีนะครับไม่ได้ดูโดยความเป็นสภาวะสิ่งนั้นเกิดดับก็เพิกเอาสัญญาวิราคะไปเกิดอยู่ในสุคติภูมิที่ชื่อว่าอสัญญาสัตตภูมิไม่มีจิตมีแต่รูปขณะตายไม่มีจิตไปดำเนินงานทางวิปัสสนาไม่ได้เลยขณะตายจึงได้สุคติเหตุกะบุคคลหนึ่งนี่คือเป็นกรอบองค์ธรรมที่เรามาพูดถึงความเป็นอายตนะยมกะในปัจจุปันนวาระคือการหนึ่งมีแบบนี้นะครับถ้า
ถ้ามีบกพร่อง1คนเท่านั้นบกพร่อง2ก็ไม่มีบกพร่อง1 2ก็ไม่เหลือนะครับเราต้องตั้งบุคคลเหล่านี้มาให้ได้แล้วก็ไปหาสภาวะว่าในความบกพร่องของเขายกชุดบกพร่องเป็นพิเศษในความไม่บกพร่องก็คือในกามภูมิมีอายตนะเกิดได้11อายตนะในรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้5อายตนะคือจักขุโสตรูปะมนาและธรรมาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการได้กลิ่นการลิ้มรสและการสัมผัสทางกายมันไม่เกิดขึ้นในรูปภูมิเพราะว่าคนที่เป็นรูปภูมิเป็นอทิสสมานกายไม่มีเราไม่เห็นกายเขานะครับเมื่อไม่เห็นกายเขากินอิ่มทิพย์นะครับเขาทานอาหารทิพย์อาหารทิพย์ก็คือบุญบารมีที่เขาเกิดขึ้นหลังจากก่อนที่เคยทำมาตั้งแต่ชาติที่เขาจะไปเสวยพระชาติในรูปาวจรในรูปภูมิและมีอีกอย่างนึงที่เป็นอาหาร3ที่ทำให้เขาเกิดแล้วหล่อเลี้ยงเขาเติบโตได้เรียกว่านามอาหาร3นั่นเองนามอาหาร3ที่เขาเกิดมาก็คือเป็นผลของบุญที่เรียกว่ารูปาวจรฌานที่เขามีอยู่นั่นแหละครับกุศลเหล่านั้นหล่อเลี้ยงให้เขาอยู่ในรูปภูมิโดยไม่ต้องกินอะไรเลยนะครับอย่างเช่นบุคคลที่เจริญปัญจมัชฌานได้นะครับลมหายใจก็แผ่วเบาจนหายไปเลยจนบางคนเขาว่าตายคิดว่าตายไปแล้วใส่ลงศพไปแล้วไปเคาะลงออกมานะครับนั่นบางคนเขาก็ทำฌานนะครับไม่มีลมหายใจแล้วนะครับร่างกายไม่ไหวติงลมหายใจไม่เหลือแล้วอย่างนี้นะครับคือจึงไม่จำเป็นเลยจะต้องมีการสูดดมไม่ต้องการลิ้มรสไม่ต้องกายสัมผัสใดๆทั้งสิ้นและเราก็มองไม่เห็นเขาด้วยนะครับแม้กระทั่งบทสักเคนะครับที่เราเคยท่องๆกันนะครับเวลาจะอัญเชิญเทวดาอัญเชิญเขายังไงเขาก็ไม่ลงมานะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องลงมาเสวยสิ่งที่เราให้นะครับกล้วยก็ดีหัวหมูก็ดีไม่จำเป็นสำหรับเขาเลยนะครับจากนั้นบุคคลที่อยู่ในอรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้2เท่านั้นคือจิตเป็นมนายตนะและเจตสิกเป็นธรรมายตนะในรูปภูมิตัวเองเป็นอารมณ์ของบุคคลอื่นได้เท่านั้นตัวเองคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับเป็นรูปที่ประกอบกันขึ้นแล้วก็ลอยไปลอยมาใช้พระชาติของตนเองอยู่500มหากัปมีอยู่2อายตนะเท่านั้นคือรูปายตนะและธรรมายตนะอันนี้เป็นส่วนของปุคคละวาระดังนั้นถ้าเราตั้งอย่างนี้ได้เราหาองค์ธรรมได้หมดเลยแล้วก็ไปโยงสภาวะทั้ง4นะครับก็เป็นการจบโครงสร้างสำหรับปุคคละวาระที่ในปัจจุปนวาระอันได้แก่การหนึ่งแต่คราวนี้ในทุกการที่เราจะต้องเรียนเราจะต้องเรียนปุคคะโลกาสวาระด้วยคือบุคคลก็ต้องเอาภูมิก็ต้องมีด้วยต้องเอาบุคคลและเอาภูมิมารวมกันอย่างเช่นเวลาเราถามเราจะถามว่ายัสสะยัตถะจักขายตนังอุปัชติตัสสะตัทธะโสตายตนังอุปัชติติคือวิธีการหาเหมือนกันหมดทุกอย่างแหละครับเหมือนกับการตั้งองค์ธรรมแบบนี้ทุกอย่างที่เพิ่มเข้าไปคือเพิ่มภูมิให้เขาเท่านั้นเองคราวนี้การเพิ่มภูมิวิธีการตั้งวัพบาลีการหาองค์ธรรมเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันทุกประการต้องใส่ภูมิเมื่อใส่ภูมิเข้าไปแล้วก็กำกับภูมิว่ามีกี่ภูมินั่นเองคราวนี้ภูมิที่ปรากฏที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่ปีที่แล้วคือปัญจโวการภูมิ26อรูปภูมิ4และอสัญญัสสัตตภูมิ1ดังนั้นที่เราเห็นองค์ธรรมบ่อยๆคือในกามภูมิจะมีทั้งหมด11ภูมิในรูปภูมิจะมีทั้งหมด15ภูมิเว้นอสัญญัสสัตตภูมิออก1ภูมิพอมารวมกันนี่เรียกว่าปัญจโวการภูมิ26อันนี้คือเป็นของปีที่แล้วจากนั้นในอรูปภูมิเราบอกว่าอรูปภูมิมี4ที่4ตามอารมณ์ที่เขาพิจารณานะครับเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาพิจารณาตามอารมณ์ของเขานะครับที่ตั้งเขาไม่มีเพราะเขาไม่มีรูปอยู่แล้วนะครับมองไม่เห็นมองไม่รู้กับอันสุดท้ายคืออสัญญัสสัตตภูมิมีที่เดียวเท่านั้นติดกับเวหพลาหรืออยู่ในชั้นเดียวกับเวหพลาหรือไม่อยู่ในชั้นเดียวกันกับเวหพลาแต่เขาบอกติดกันตรงไหนไม่รู้ซ้อนบนซ้อนล่างซ้อนเหนือซ้อนใต้ซ้อนซ้ายซ้อนขวาก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้ารู้คนเดียวนะครับจากนั้นเราก็บอกว่าภูมิทั้งหมดรวมกันได้31ภูมิ
เราจึงได้วิพังคบาลีแยกออกมา2ส่วนคือเกิดทั้งหมดสังอุก็31ภูมิตายทั้งหมดสังจักก็31ภูมิดังนั้นพอเราพูดถึงกามภูมิก็ได้11ภูมิรูปภูมิก็ได้15ภูมิอารูปภูมิก็ได้4ภูมิอสัญญาสัตตภูมิก็ได้1ภูมิถ้าคนที่กำลังเกิดทั้งหมดก็ได้31ภูมิคนซึ่งกำลังตายทั้งหมดก็ได้31ภูมิเหมือนกันแต่คราวนี้ถ้าเราเอาภูมิมารวมกันอีกก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าองค์ธรรมนะกินตั้งแต่กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิรวมกันอย่างนี้เราเรียกว่าจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิ30ประกอบด้วยจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ20เห็นผิด26 30เว้นอสัญญาสัตตภูมิ1ก็เป็นองค์ธรรมที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับแต่มาปีนี้เขามีส่วนปลีกย่อยออกไปอีกนะครับปลีกย่อยออกไปอีกเพราะว่าการปลีกย่อยต้องไปดูองค์ธรรมที่อยู่ในกามภูมิ11เอามาแบ่งย่อยออกมาอีกนะครับเราไปดูภูมิที่ปรากฏอยู่ในกามภูมิ11กันในกามภูมิ11แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนบนชื่อว่ากามสุคติภูมิ7ก็เริ่มแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงปรนิมิตวสวัตตินะครับที่มีลักษณะของภูมิอายุของภูมิและที่ยืนยาวขึ้นนะครับจากนั้นเราจะมีส่วนล่างชื่ออาบายภูมิ4ในอาบายภูมิ4ก็ต้องไปพูดถึงกำเนิดของเขาในกามสุคติภูมิ7ก็ยังแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนคือส่วนสูงสุดคือเทวภูมิบน5ตรงกลางมีชั้นชื่อว่าจาตุมหาราชิกา1และอันสุดท้ายคือมนุษยภูมิ1รบกวนปิดเสียงด้วยนะครับผมขอบคุณครับแบ่งออกเป็นกามสุคติภูมิ7เหล่านี้ส่วนอบายภูมิแบ่งออกเป็น4อย่างที่เขาแบ่งเป็น4อย่างพระพุทธองค์บอกว่าแบ่งที่มีชีวิตที่ง่ายที่สุดคนที่มีชีวิตที่ง่ายที่สุดคือเดรัจฉานง่ายที่สุดขอเขากินอย่างเดียวเลยนะครับเดรัจฉานแปลว่าทางขวางนะครับติรัจฉานะไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ว่าอย่างอื่นนะครับมีร่างกายเป็นตัวทางขวางคนอื่นเขาเป็นตัวตรงกันนะครับเดรัจฉานก็คือเป็นคนทางขวางนะครับมีตัวที่แบนราบไปกับพื้นดินนั่นเองชื่อว่าเดรัจฉานอันที่สองคือเปรตเปรตมีตั้งหลายชนิดนะครับพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นเปรตนะครับแบบหนึ่งที่ขอที่รับส่วนบุญของคนอื่นนะครับมาก่อนจากนั้นมีอสุระอันนี้ก็ยากขึ้นมาหน่อยนะครับยากขึ้นมาหน่อยชีวิตยากขึ้นมาหน่อยอันสุดท้ายที่ยากมากคือนิรยสัตว์สัตว์ที่เป็นนิรยภูมิตกนรกนั่นเองอันนี้พอเรามาดูกำเนิดของบุคคลเหล่านี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าการกำเนิดของเขาแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือตามกำเนิดที่เราเรียนมาแล้วถ้าเป็นเทวภูมิเบื้องบน5ภูมิอย่างเงี้ยเป็นโอปปาติกะแน่นอนเสวยภูมิไปเลยนะครับมีรัศมีไม่มีรัศมีก็ตามแต่ศรัทธาวิริยะสติปัญญาสมาธิที่เขาเคยทำมาก็คืออยู่ที่พละ5อินทรีย์5ที่เขาเคยทำมาแก่กล้าไม่แก่กล้าแก่กล้าแค่ไหนนะครับก็แตกต่างกันก็คือทำ7อย่างที่เรียกว่าคุณธรรมของเทวดา7อย่างมีหิริและโอตตัปปะเป็นต้นนะครับทำมาแล้วก็พิจารณาการทำเหล่านั้นนะให้เกิดกุศลบ่อยๆนะครับคิดถึงกุศลของตนเองคิดถึงกุศลของตนเองบ่อยๆก็ไปเกิดเป็นเทวภูมิ5อันคราวนี้จาตุมเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องจาตุมอีกทีนึงจาตุมหาราชิกามี3ระดับมีระดับที่ลอยอยู่บนฟ้าอากาศาอยู่บนต้นไม้เรียกว่าจาตุมชั้นสูงแล้วก็อยู่บนดินและอยู่บนใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราพูดกันจาตุมอีกทีนึงมีการเกิดขึ้นหลายประเภทมากนะครับมีคนอยู่4ประเภทที่อยู่ในจาตุมจึงเรียกว่า
จตุอ่ะ4อย่างนะครับเป็นผู้ที่ปกป้องจตุโลกบาลทั้ง4คราวนี้มนุษยภูมิเป็นมนุษย์ต้องมีอย่างเดียวเท่านั้นคือคัพพะเสยกะที่เรียกว่าชะลาพุชะคือเกิดในคันมันดาใช้อายุของคัน9เดือน10เดือน11เดือน12เดือนนะครับมากกว่านั้นอันตรายจากนั้นเดรัจฉานเกิดขึ้นถ้าเดรัจฉานที่ปรากฏอยู่ในนิริยภูมิอย่างเช่นสัตว์อย่างเช่นหมาแมวนะครับหมาแมวที่ทำกรรมหนักๆไปเกิดในนิริยภูมิในนิริยก็จะมีเดรัจฉานด้วยเนี้ยเกิดแล้วก็โตทันทีเป็นตัวนั้นพวกเปรตก็ไปเกิดในนรกได้นะครับไปเปรตนรกก็มีอสุรกายในนรกก็ได้แล้วมนุษย์เองนี่แหละครับที่ตกนรกถ้าไปนิริยก็คือพวกมนุษย์พอมนุษย์ลงไปเนี่ยเรียกว่านิริยสัตว์ทันทีเรียกว่าสัตว์นรกทันทีไม่เรียกว่ามนุษย์แล้วบุคคลนี้เป็นทุกขติเหตุกะบุคคลเกิดโดยอำนาจของโอปปาติกะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นโอปปาติกะแต่ถ้าเป็นเดรัจฉานพวกเดรัจฉานก็เกิดได้2 อย่างหนอนก็เป็นสังเสทัชชะผีเสื้อเป็นสังเสทัชชะอย่างนี้เป็นต้นพอเป็นไก่เกิดในไข่เรียกว่าอันทชะเป็นคัพพะเสยกะพอเป็นหมูเกิดในท้องอย่างนี้เป็นชลาพุชะเดรัจฉานจึงมี2 อย่างคือสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะพวกเปรตก็เหมือนกันเปรตมีทั้งสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะเหมือนกันอสุระเกิดจากคัพพะเสยกะเกิดขึ้นได้และโอปปาติกะดังนั้นบุคคลที่เราพูดถึงก็พูดถึงบุคคลที่เป็นเดรัจฉานทั้งเดรัจฉานเปรตอสุระและนิรยะสัตว์4อย่างจริงๆอันนี้ไม่ต้องอธิบายก็ได้เรียนโดยละเอียดอย่างมากด้วยในชั้นมัชฌิมาตรีที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของใหม่เลยแต่บางคนก็เป็นของใหม่เพราะว่าเราเคยเรียนกับอาจารย์โพยเราไม่ได้เรียนกับพระอาจารย์นะครับเราเรียนอาจารย์โพยเรียนกับปัญหาศกเรียนกับแนวข้อสอบ776ไม่เอานะครับปีนี้หลายท่านต้องการมีเขียนเข้ามาว่าทำไมไม่สอนตามปัญหาศกไม่ให้ปัญหาตามปัญหาศกไม่เอานะครับขอความกรุณาจริงๆเวลาเราเรียนอายุเราเยอะมากกว่าคนอื่นเยอะกว่าผมด้วยนะครับจิตที่เราจะทำให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ไม่ใช่ A B C D จิตที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้คือความรู้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนบอกแล้วอภิธรรม7คัมภีร์อชวอ7ชั้นไม่ใช่จุดประสงค์ในการเรียนจุดประสงค์ในการเรียนมีอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องเอาความรู้อย่างเนี้ยไปจำแนกธรรมแล้วเห็นให้ได้ว่ามันมีแต่รูปและมีแต่นามอย่าไปหวังนะครับว่าจะเอา A B C D นะครับบอกไปตั้งแต่ต้นปีเลยว่าปีนี้ทุกคนจะได้คะแนนดีหมดเพราะผมให้แนวบอกตรงๆนะครับทุกคนจะได้คะแนนดีหมดตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่จุลตรีจนถึงมหาเอกเนี่ยครับปีนี้จะได้คะแนน A 98% เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องไปห่วงเรื่อง A B C D นะครับแล้วก็ทิ้งปัญหาศกไปได้แล้วนะครับต้องตั้งจิตใหม่นะครับว่าเราจะเรียนเพื่อที่จะให้สังสารวัฏของเราสั้นลงนะครับไม่ได้ต้องการจะให้สังสารวัฏดีขึ้นหรือยาวขึ้นโดยการเอา A มาเป็นประดับนะครับเห็น A แล้วดีใจเนี่ยกามตัณหาก็ยาวต่อไปอีก1ภพ1ชาตินะครับชาวนะ1ทีก็เกิด1ทีแล้วครับไปดีใจไปคุยกับคนอื่นว่าได้ A มาตลอดเนี่ยครับคุยกี่ทีก็เกิดขึ้นตามชาตินั้นแหละครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้ว่านะครับนี่เตือนเฉยๆนะครับก็มีหลายท่านนะครับบอกว่าอยากจะให้เข้าไปในถึงแนวของตัวที่เป็นปัญหาศกสักทีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปกำหนดท่องเลยว่าจะเอาคู่ไหนคู่ไหนไม่เอานะครับเราไม่เรียนอย่างนั้นนะครับต้องตั้งจิตตั้งใจใหม่เอากลับมานะครับกลับมาของเราเวลาที่พูดถึงเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยมีทั้ง3ประเภทเลยสังเสทัชชะก็มีคัพพะเสยกะก็มีโอปปาติกะก็มาเหมือนกันมาทั้งหมดจึงเป็นองค์ธรรมที่เราพูดถึงคนที่เป็นสุคติและทุคติภูมินั่นเองคราวนี้ในอบายอยภูมิ4เราแบ่งออกเป็น2ส่วนประธานโทษในกามภูมิ11เราแบ่งออกเป็น2ส่วนคือมีสุคติภูมิ7แล้วก็ทุคติภูมิ4แต่ตอนที่เราเรียนชั้นมัชฌิมาตรีเราไม่ได้เรียนแบบนี้นะครับเราไม่ได้เรียนแบบนี้เดี๋ยวกลับไปข้อมูลของชั้นมัชฌิมาตรีเล็กน้อยนะครับกำหนดอย่างนี้นะครับกามสุคติภูมิมี7ภูมิคือเทวภูมิเบื้องบน5จาตุม1และมนุษย์1ส่วนอบายภูมิมี4คือเดรัจฉานเปรตอสุระและนิรยสัตว์นะมีอยู่4อย่างนะครับคนตกนรกถ้าอยู่ในนรกเป็นโอปปาติกะหมด
ถ้าเป็นเดรัจฉานทั้ง3ชั้นอื่นเดรัจฉานเปรตอสุรานี่ก็มาทั้งสังเสทชั้นและคัปพะสัญญกะได้เลยกับบุคคลเนี่ยแปรปวนธาตุแปรปวนเป็นอสุรก็ได้นะครับคือเกิดมาเป็นคนนี่แหละแล้วก็แปรปวนไปเป็นอสุรก็มีส่วนเทวดาชั้นจาตุมมาทั้ง3อย่างเลยคัปพะสัญญกะสังเสทชะและโอปปาติกะในมนุษยภูมิก็มีทั้งคัปพะสัญญกะและชลาคุชะนะครับต้องเกิดอยู่ในไข่ในท้องอยู่แล้วนะครับตอนที่เราเรียนชั้นจุลตรีบอกว่ามีพระภิกษุสงฆ์2คนในชั้นพุทธกาลเกิดมาอยู่ในไข่2คนนะครับลองไปอ่านดูก็ได้นะครับอยู่2คนน่ะให้ชื่อมาเรียบร้อยนะครับอยากไปดูไปติดตามอ่านอีกทีหาพระสูตรก็ได้นะครับอินเทอร์เน็ตเต็มเลยนะครับถ้าเป็นเทวภูมิเบื้องบนต้องเป็นโอปปาติกะนะครับเรามาดูตรงที่องค์ธรรมของผู้ที่เป็นบกพร่องคือทุคติ6นี่แหละครับขออนุญาตเอาข้อมูลเก่านะครับมาพูดนิดนึงคือตรงที่เขาเรียกว่าทุคติภูมิหรือนิระยะภูมิทุคติภูมิเนี่ยก็คือทุแปลว่าไม่ดีอยู่แล้วดังนั้นคนที่เป็นบุคคลที่อยู่ในทุคติภูมิเนี่ยคือกระทำตนเพื่อให้เข้าสู่ทุคติภูมิเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่เราเคยเรียนอันที่1เราเคยเรียนว่าเป็นอาคาริอาคาริยะปฏิปฏิจำได้ไหมคือวางกายวางวาจาวางใจไม่ดีอย่างเช่นวางใจว่าฉันจะต้องได้ A โดยการท่องโพยอย่างเงี้ยเสร็จเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าอาคาริยะปฏิปฏิไม่เอาความรู้ของพุทธเจ้าเป็นตัวนำเอา A B C D เป็นตัวนำชื่นใจไว้ก่อนอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับที่เตือนไม่ได้ดุนะครับที่เตือนก็คือพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ก็พูดตามพระพุทธเจ้าวาจาไม่ดีไปถมถุยใส่คนอื่นนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาอภิธรรมนี่แหละครับคนอื่นเขาสอนปฏิบัติรูปๆนามๆแล้วมันไม่ถูกกับสิ่งที่เราเรียนเราก็ไปติเขาไม่ถูกจะไปเห็นการเกิดการดับจะต้องไปเห็นตรงอุปปาทขณะของชวนะจิตที่ชื่อว่าโทสะมูลจิตแล้วท่องขึ้นมาโทมนัสสะสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังคนที่เขาเป็นสำนักเจ้าสำนักเขาจะไล่เราออกมานะครับเพราะเรามีแต่ทิฏฐิระวังวาจาไว้ไม่ดีนะครับพอระวังกายไม่ดีเราเห็นว่าการกระทบก็เป็นรูปจิตที่ไปรู้กระทบก็เป็นนามพอสอนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เบื่อหน่ายแล้วก็วางกายไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าอาคาริยะปฏิปฏิคือวางใจวางกายไม่ดีนะครับเรียกว่ามีความรู้แบบเป็นงูเข้ามาฉกตัวเองนะครับอลักขทูปมานะครับเรียนปริยัติเพื่อที่จะไปไม่ขัดเกลาทิฏฐิของตนเองพวกนี้ก็คือบุคคลที่เป็นปุถุชนทั่วไปนั่นแหละนะครับที่วางกายวางวาจาวางใจไม่ดีอย่างเงี้ยอยู่ในทุกขติภูมิส่งผลในนรกแน่นอนส่งผลในเดรัจฉานแน่นอนส่งผลในเปรตและอสุรแน่นอนคนที่อยู่กับพ่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติพ่อแม่ว่าพ่อแม่อย่างเงี้ยวางวาจาไว้ไม่ดีเกิดมานิชามะตันติกเปรตโดนเผาอย่างเงี้ยตลอดเวลากับประเภทที่2ที่ทุกขติชื่อว่าอนาคาริปฏิปฏิพวกนี้คือพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสมณะคนที่เป็นผู้บวชสมณะแม่ชีฤาษีต่างๆทำสิ่งที่เป็นหมอดูบ้างหมอยาบ้างไปพยากรณ์คนอื่นบ้างว่าเขาได้โสดาบันได้สักทาได้อนาคาพระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์เลยคุณมีสิทธิ์อะไรมาพยากรณ์คนอื่นคุณพูดคนหนึ่งเนี่ยพูดเข้ามาคำเดียวก็เสร็จแล้วครับเห็นคติเขาได้ทันทีว่าเมื่อไรก็ตามเราไปพยากรณ์ใครหรือใครมาพยากรณ์เรานะครับก็แผ่เมตตาให้เขาไปเลยนะครับว่าขอให้มีความสุขอย่ามีทุกข์เลยนะครับอย่ามีทุกข์เลยขอใหกุศลอะไรที่เขาทำได้เนี่ยยังผลเนี่ยเขาถึงพร้อมเพราะเขาทำที่เขาทำทุกขติว่าที่ชื่อว่าอนาคาริยะปฏิปฏิคือปฏิบัติผิดเป็นหมอดูหมอยาผิดนั่นนะครับไม่ถูกนะครับที่ว่านี้ถามว่าผมเชื่อบางอย่างผมก็เชื่อบางอย่างนะไม่ได้ไม่เชื่อทั้งหมดก็เชื่อบางอย่างแต่เชื่อก็ถือว่าผิดนะครับไม่ถูกผิดก็คือผิดจากพระพุทธเจ้าผิดจากพระพุทธเจ้าก็ผิดหมดนะครับอันที่สามคือทุกขติที่ชื่อว่าคติคติอันนี้แหละคือคนที่โดยตรงไปเกิดในอบาย4เลย
เพราะฉะนั้นทุกขติโดยตรงคือคนนี้คนที่ไปเกิดในอบายสีเราจึงต้องแบ่งทุกขติออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือโดยตรงส่วนหนึ่งก็คือโดยอ้อมที่โดยตรงก็คือคนทำพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่วางกายวาจาวาใจไม่ดีก็ต้องกระเด็นมาอยู่ที่โดยตรงภิกษุสามณะสามเณรแม่ชีชีภัยหมอพระฤาษีที่ปฏิบัติฌานวิปัสสนาไปทำตัวเป็นหมอดูหมอยาหมอพยากรณ์ก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันมาอยู่เป็นพวกโดยตรงดังนั้นทำอนาคาริยะหรืออาคาริยะก็ไปเป็นคติหมดเป็นทุกขติทั้งสิ้นไปอยู่โดยตรงทั้งสิ้นพวกเราเรียนอภิธรรม7ปีเก่งมากอย่างเงี้ยแล้วก็มีทิฏฐิอย่างสูงฉันเก่งที่สุดอย่างเงี้ยวางไม่สามารถวางใจวางกายวางวาจาได้เราก็อยู่ตรงนั้นแหละครับก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกว่าเราเก่งมากเมื่อไหร่นะครับก็แผ่เมตตาให้ตนเองเยอะๆนะครับจากนั้นมีลักษณะที่เป็นโดยอ้อมอีกอย่างนึงคือเราบอกทุกขติเนี่ยโดยเฉพาะนิระยะภูมิคำว่านิระยะเนี่ยมาจากคำสองคำคือนิแปลว่าไม่อายะเนี่ยแปลว่าไม่คำว่าเจริญก็คือคนที่เป็นนิระยะเนี่ยคือจะต้องไม่เกิดความเจริญทุกทรมานอยู่เสมออย่างเงี้ยคติของเขาต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีเป็นเดรัจฉานไม่ดีก็มีเป็นเปรตไม่ดีแน่นอนเป็นอสุรไม่ดีชอบฆ่าคนกุมภันพวกนี้ไม่ดีชอบฆ่าคนต้องเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีจึงเป็นคนที่เป็นทุคติโดยตรงแต่ก็มีอีกประเภทนึงที่เป็นทุคติโดยอ้อมคนที่เราเห็นชัดๆก็คือสุนัขที่เป็นสุนัขพุดเดิ้ลนะครับสุนัขสวยๆคนที่เลี้ยงไว้หรือว่าเป็นสุนัขทรงเลี้ยงแบบนี้เดรัจฉานเหมือนกันแต่ว่าได้รับความสุขสบายเงี้ยโดยอ้อมแต่ถามว่าเขาเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาไหมไม่นะครับฉลาดยังไงก็ไม่มีปัญญานะครับใช้ความคุ้นเคยใช้การจดจำเป็นต้นนะครับครับอีกประเภทนึงคือทุคติโดยอ้อมที่ปรากฏอยู่ในชั้นจ่าตุมนั่นเองมีของลักษณะของพญาฉัตรทันเป็นต้นรู้จักไหมครับพญาฉัตรทันนาราคีลิงพวกนี้ครับช้างที่มี6งาพญาฉัตรทันพญาครุฑพญานาคพวกนี้เป็นลักษณะของทุกขติโดยอ้อมโดยเฉพาะคนที่เป็นครุฑเป็นนาคเนี่ยฤทธิ์เยอะแยะเลยนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นครุฑคนที่เป็นนาคสมบัติพัสดามีมากกว่าพระมหาจักรพรรดิด้วยซ้ำไปนะครับมีสมบัติมากนอกจากมีสมบัติมากยังมีฤทธิ์ด้วยแต่เราจัดเขาว่าเป็นพวกที่เป็นอยู่ในทุคตินะครับเป็นพวกทุคตินั่นเองไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่มีหน้าที่พิเศษจึงมีฤทธิ์ได้บุคคลเหล่านี้อยู่ในชั้นจาตุมทั้งสิ้นดังนั้นพอเราพูดถึงโดยตรงเราจะพูดถึงบุคคลที่เป็นสัตว์นรกพวกเปรตอสุรกายรวมถึงมนุษย์ด้วยตกลงไปพอมารวมกันเข้าเนี่ยเราเรียกเขาว่าคนที่เป็นคนที่อยู่ในทุคติภูมิลักษณะของเขาจะต้องแสดงความเป็นอนิถารมมากที่สุดคนเห็นก็กลัวตัวเองเห็นคนอื่นก็กลัวนะครับเกิดสัญญาที่เรียกว่ามรณะสัญญาอยู่ตลอดเวลากลัวไม่ได้กินเขาแย่งหนังสือกันก็ต้องกลูไปคนแรกเลยว่าจะต้องได้ก่อนเพราะกลัวจะไม่ได้อย่างเงี้ยมีวิสัยของเปรตอยู่ในตัวนะครับเขาทานอาหารกันก็ต้องกลูไปเป็นคนแรกที่จะเอาอาหารให้ได้เพราะกลัวจะไม่ได้ทานอย่างเงี้ยเป็นวิสัยของเปรตที่มาเกิดในชาตินี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์คือแฝงเอาซึ่งอนิจจารมณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นพวกที่เรียกว่าทุกขติโดยตรงกับอีกประเภทหนึ่งคือทุคติโดยอ้อมก็คือคนที่ได้รับความสุขแต่ตัวเองไม่ใช่มนุษย์เป็นอมนุษย์นั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นพวกที่เป็นทุคติโดยอ้อมดังนั้นเวลาเราพูดถึงบุคคลที่เอามาใช้ในบุคคลที่เป็นทุคติบกพร่องของเราระบบบกพร่องของเรามี3ชุดด้วยกันคือทุคติที่เป็นโอปปาติกะทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิ
เราจึงหยิบเอาบุคคลที่มีลักษณะของคนที่ตกนรกที่ชื่อว่าทุคติโดยตรงเนี่ยมาใช้1คนเพราะฉะนั้นในอบายภูมิมีสัตว์ต้องเป็นโอปปาติกะเท่านั้นคนที่เป็นโอปปาติกะก็ได้หมดเลยเดรัจฉานเปรตอสุรกายและมนุษย์ที่ตกลงไปที่ชื่อว่านิรยสัตว์นั่นเองอันนี้พอมากลุ่มที่2เราบอกว่าพอกลุ่มที่2ชื่อว่าทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งคราวนี้เป็นสังเสทชะละสังเสทชะและคัพพะเสยกะเห็นไหมครับเขาปฏิเสธแล้วเขาปฏิเสธความเป็นอบายภูมิออกไปหนึ่งพอเขาปฏิเสธความเป็นอบายภูมิออกไปหนึ่งชุดที่สองเนี้ยยังไงก็ไม่ตกนรกเพราะว่าเขาเป็นคนที่เกิดมาโดยไม่ในยางเหนียวก็อยู่ในคัพพะเสยกะคนที่สองเนี้ยจึงมุ่งหมายเอาบุคคลในกลุ่มที่สองนี้นะครับคือคนที่เป็นทุกขติโดยอ้อมมีฤทธิ์อะไรก็มีเกี่ยวข้องตาบอดหูหนวกได้นะครับเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลโดยอ้อมคือทุกขติโดยอ้อมนอกจากนั้นสุขติบุคคลนี้ก็คือบุคคลที่เป็นมนุษย์นั่นเองมนุษย์ที่แขนไม่มีมนุษย์ที่ตาบอดมนุษย์ที่หูหนวกเหล่านี้นะครับทุกขติเอาคนที่เป็นโดยอ้อมคนนี้สุขติเอาเป็นบุคคลจริงๆมนุษย์จริงๆเขาจึงบอกว่าชื่อว่าทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิเพราะฉะนั้นกามภูมิที่พูดถึงเนี่ยได้หมดเลยคัพพะเสยกะมีใครบ้างมีตั้งแต่เดรัจฉานมีตั้งแต่เปรตมีตั้งแต่อสุรกายแล้วก็หยิบเอาคนโดยอ้อมมาหมดเลยคนโดยอ้อมทั้งหมดเนี่ยพระยาฉัตรทันครุฑนาคอะไรเงี้ยมาหมดเลยนะครับที่ตาบอดหูหนวกมาได้หมดนะครับแม้ว่าจะมีฤทธิ์บางคนมีฤทธิ์ตาก็ไม่มีแต่ก็มีฤทธิ์มากก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราจึงได้คน2องค์ธรรมในชุดที่เป็นทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและคัพพะเสยกะกามภูมินี้ต้องลบเอานรกออก1ภูมิแน่นอนเพราะนรกต้องเป็นโอปปาติกะเท่านั้นดังนั้นองค์ธรรมของคนนี้จึงต้องลบเอานรกออก1คนองค์ธรรมกลุ่มที่2กับองค์ธรรมกลุ่มที่3เหมือนกันเป๊ะทุกประการต่างกันที่ว่าองค์ธรรมกลุ่มที่2นี้คลอดออกมาได้กับองค์ธรรมกลุ่มที่3เนี่ยคลอดออกมาไม่ได้ตายในครรภ์ดังนั้นองค์ธรรมกลุ่มที่3จึงชื่อว่าทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างอะไรยังไม่เกิดแล้วก็ตายไปก่อนทุคติชุดที่1ก็ได้แก่คนที่เป็นโดยอ้อมนี้แล้วก็ตายในครรภ์กับสุคติก็ได้แก่มนุษย์ที่เป็นบุคคลที่ตายในครรภ์นั่นเองพอเราพูดถึงมนุษย์อันนี้ก็มุ่งหมายที่อยู่ในมนุษย์ภูมิจริงๆก็ไม่มีนิระยะภูมิเหมือนกันจึงได้เป็นภูมิทั้ง6ตัดเอาออกนิระยะภูมิออกไป1คราวนี้พอเรามาพูดถึงตัวองค์ธรรมกลับไปที่โครงสร้างที่เราตั้งไว้คือในทุคติภูมิเนี่ยครับมีออกเป็น2อย่างคือเป็นอาคาริ1อย่างเนี่ยเป็นมนุษย์จริงๆ2อนาคาริอันนี้พระสงฆ์ละแม่ชีละแม่สงฆ์แม่ชีสามเณรนักบวชทั้งหมดที่เป็นสมณะทั้งหมดกับอีกอย่างหนึ่งคติทุกขติประทานโทษมุ่งหมายเอาคนที่เป็นเดรัจฉานชีวิตง่ายสุดเปรตอสุรและนิรยสัตว์อันนี้โดยตรงพอเราบอกอย่างเงี้ยเป็นโดยตรงอันนี้เป็นองค์ธรรมของทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่ในอบายทันทีทุคติคติเนี่ยเป็นคนที่ตกนรกทันทีเพราะรวมเอาเข้ามาอยู่ในนิรยะอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรเขาเป็นโอปปาติกะเท่านั้นนะเป็นโอปปาติกะเท่านั้นที่อยู่ในอบายภูมิอบายภูมิที่ว่าก็คือ4คนนี้ที่เป็นโอปปาติกะ
แล้วคนที่ตกนรกด้วยจึงเอานิระยะภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง1คนถามว่าเป็นเดรัจฉานที่เป็นโอปปาติกะไม่ตกนรกมีหรือไม่มีมีเดี๋ยวเราไปดูในชั้นจาตุมนะครับเป็นเปรตที่ไม่ตกนรกมีไหมมีก็อยู่ในมนุษย์ภูมิเป็นอสุระที่เป็นโอปปาติกะมีไหมมีตอนที่เราเรียนในชั้นจุลตรีเขาบอกว่าบุคคลที่เกิดเป็นโอปปาติกะอย่างเดียวมี24บุคคลบุคคลที่เป็นเดรัจฉานมีอยู่แล้วนะครับที่ตกนรกนั่นแหละเดรัจฉานไปตกนรกหรือว่าไปอยู่ในชั้นของจาตุมแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงของเทวดาต่างๆที่อยู่ในชั้นจาตุมอย่างเงี้ยก็เป็นโอปปาติกะกำเนิดไปเกิดนะครับเปรตที่มีอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่านิชชามตันธิกเปรตเปรตเหล่านี้นะครับก็เป็นเปรตที่โอปปาติกะกำเนิดอสุระก็มีที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดนิระยะอยู่แล้วต้องเป็นโอปปาติกะกำเนิดองค์ธรรมนี้จึงเอาทุกเอาคติทุกคติคือเป็นในโดยตรงมาใช้นะครับคือจะต้องเป็นคนที่อยู่ในอบายแน่ๆแล้วก็ต้องเป็นโอปปาติกะกำเนิดด้วยองค์ธรรมที่2ได้แก่ทุกคติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะเห็นแล้วว่าการเกิดของเขาคือคัพพะเสยกะและสังเสทัชชะเป็นการปฏิเสธข้างบนทันทียังไงก็ตามพวกนี้ต้องไม่เกิดในนรกเกิดที่อื่นได้อยู่ในเดรัจฉานภูมิเปรตภูมิอยู่ในอสุรภูมิแต่ภูมิทั้ง3เนี่ยมันตั้งอยู่ในมนุษยภูมิบ้างตั้งอยู่ในจาตุมบ้างดังนั้นเมื่อไม่เอาตัวที่เป็นอบายก็ต้องตัดอบายทิ้งจึงต้องลบนรกทิ้ง1คนองค์ธรรมที่2และองค์ธรรมที่3เหมือนกันต่างกันแค่ว่าองค์ธรรมที่2เนี่ยออกมาเป็นเบบีมีตัวให้เห็นกับองค์ธรรมที่3เนี่ยตายในครรภ์ไม่มีตัวให้เห็นทุ1สุ1ตายในครรภ์ก็มุ่งหมายเอาคนแบบนี้แหละครับที่ไม่ใช่คนที่ตกนรกเพราะตกนรกเป็นคนที่เป็นโอปปาติกะเท่านั้นก็ลบนรกออก1คนดังนั้นพอเรามาดูว่าภูมิต่างๆที่เรามาได้เนี่ยครับถ้าพูดถึงในอบายภูมิทั้ง4เฉพาะชุดแรกนี่นะครับอบายภูมิมา4เลยรวมนรกด้วยแต่ชุดที่2นี่อบายภูมิมา3เท่านั้นนรกต้องไม่มีต้องตัดนรกทิ้งเพราะการเกิดเขาไม่ใช่โอปปาติกะเขาเป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะไปเกิดในนรกไม่ได้กับชุดที่3คือคนที่ตายก็ต้องเอาแค่3เท่านั้นลบนรกทิ้งดังนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในอบายภูมิ4ชุดแรกเท่านั้นที่ได้4ภูมิเต็มในอบายภูมิ4คือเดรัจฉานภูมิเปตภูมิอสุรภูมิและนิระยะภูมิทั้ง4แต่บุคคลที่อยู่ในชุดที่2คือเกิดด้วยสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะจะไปเกิดอยู่ในอบายภูมิไม่ได้ต้องตัดอบายภูมิ1จึงเหลือแค่เดรัจฉานเปตและอสุรเท่านั้นองค์ธรรมที่3คือเขาตายในครรภ์ก็ได้แค่เดรัจฉานเปรตและอสุรที่เกิดในครรภ์เท่านั้นแล้วก็ตายไม่ทันได้เกิดออกมาตายไปก่อนนะครับภูมิในชุดที่1จึงได้4ภูมิภูมิในชุดที่2ได้3ภูมิและภูมิที่3ชุดที่3จึงได้3ภูมิเหมือนกันตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนนะครับตรงนี้มีปัญหาไหมครับสงสัยไหมว่าชุดที่1โอปปาติกะเนี่ยมันมาได้4ภูมิได้ยังไงแล้วชุดที่2ชุดที่3ทำไมถึงตัดนิระยะออกนะครับที่ตัดนิระยะออกก็คือว่าที่นิระยะมีอย่างเดียวในการเกิดคือต้องเกิดด้วยโอปปาติกะคือหล่นตุ๊บไปเลยนะครับเราชื่อเนี้ยชื่อในกรในขอเนี่ยครับสูงเท่านี้ใส่เสื้อแบบนี้อยู่ตอนตายตกลงไปก็ชุดนี้แหละครับลงไปตอนตายเลยนะครับจึงเรียกโอปปาติกะแต่ชุดที่2ทุ1สุ1เขาเป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะคือเกิดในเปลือกไม้หรือยางเหนียวแบบนี้ไม่สามารถที่จะไปอยู่ในอบายได้เพราะอบายต้องเป็นโอปปาติกะเท่านั้นชุดที่2จึงต้องตัดเอาอบายภูมิอภิชาตโทษในนรกไม่ได้อบายภูมิ4จึงตัดเหลือแค่3คือเดรัจฉานเปรตอสุรกายชุดที่3ต่างกันกับชุดที่4ตรงตัวบุคคลเขาตายในครรภ์เท่านั้นเองดังนั้นจึงตัดเอานรกออกไปเหลือแค่เดรัจฉานเปรตและอสุรกายเท่านั้นนะครับ
ขอพูดถึงภูมิตรงนี้เป็นจุดที่สับสนนะครับชุดที่1ได้4ภูมิชุดที่2และ3ได้3ภูมิเท่านั้นตัดนรกออกตรงนี้เคลียร์ไม่เคลียร์มีคำถามไหมครับมีคำถามไม่เอ่ยถ้าไม่มีคำถามจะไปต่อนะครับจะไปต่อชั้นจาตุมให้ดูนะครับตอนที่เราเรียนจาตุมจตุมหาราชิกาชุดนี้คงไว้อย่างนี้นะครับมี4ภูมิดังนี้เวลาเราเรียนจตุมหาราชิกาจาตุมจาตุมเขาบอกว่าในเขาสีเนรุเนี่ยครับมีชั้นระหว่างคอดกลางกับชั้นเรียดินเนี่ยครับที่เรียกว่าจาตุมในจาตุมเนี่ยครับมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ข้างบนชื่อว่าเท้าทัตตะรัฐะคือคนทันปกครองอยู่เนี่ยเพลิดเพลินเหลือเกินในชั้นใต้ชื่อว่ากุมพันเอ๊ะเขียนแบบนี้ไหมทหารทอทหารหรือทอธงเนี่ยกุมพันประมาณนี้ครับคือเป็นกุมพันกุมพันเป็นคนร่างรูปร่างใหญ่โตนะครับกุมพะแปลว่าหม้อนะครับกุมพันเป็นรูปร่างใหญ่โตถือกระบองนะครับแล้วก็ชอบตีชอบฆ่านะครับมีรากสดเป็นธาตุนะครับรากสดเป็นตัวที่น่าสงสารนะครับเพราะเป็นตัวที่กินแต่เนื้ออย่างเดียวเจอใครกัดเจอใครกัดนะครับเหมือนกับปีศาจนะครับเหมือนกับพวกแวมไพร์นะครับเจอใครก็กัดกินเลือดกินเนื้ออย่างเดียวนะครับกุมพันเนี้ยเขามีลักษณะเหมือนหม้อตรงที่ว่าคำว่ากุมพะแปลว่าหม้อกุมพันเวลาเห็นตัวกุมพันเนี่ยลูกอัณฑะเขาจะใหญ่แล้วก็ใหญ่เท่าหม้อนะครับเขาจึงบอกว่าบุคคลที่ชอบท้าตีแท้ท้าต่อยแล้วมีอัณฑะใหญ่ๆแบบนี้จึงตั้งชื่อว่ากุมพันชอบตีชอบต่อยก็ต้องไปป้องกันทิศใต้ของเขาสีเนรุนะครับชื่อว่ากุมพันในฝั่งของเอ๊ะคนทันนี่ตะวันออกประทานโทษคนทันนี่ตะวันออกนะครับชื่อว่าทัตตระทะเนี่ยคนทันอยู่ฝ่ายตะวันออกจากนั้นในฝ่ายทิศใต้คือพวกกุมพันในฝ่ายทิศตะวันตกมีคนชื่อว่านาคอยู่มีพญานาคเนี่ยป้องกันอยู่ในฝ่ายเหนือมีท้าวเวสสุวรรณพวกนาคที่เป็นตัวที่เป็นประธานของนาคในการปกครองชื่อว่าท้าววิรุหกะคงรู้จักแล้วนะครับวิรุหกะฟังบ่อยๆนะครับในพระสูตรเต็มเลยนะครับกุมพันธ์ที่เป็นตัวเอ๊ะไม่ใช่ผิดผมแสดงผิดกุมพันธ์ที่ชื่อวิรุหกะต่างหากเป็นกุมพันธ์ที่อยู่ที่ดูทางภาคใต้พวกพญานาคชื่อวิรูปักเขวิรูปักไปอ่านในหนังสือมัชฌิมาตรีได้นะครับเขาปกป้องเขาสีเนรุไว้ทั้ง4ด้านแล้วในทั้ง4ด้านเนี่ยครับเขาบอกว่าในเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยกินเนื้อความตั้งแต่เทวภูมิชั้นบนด้วยชั้นต่ำสุดที่ชื่อว่าจาตุมด้วยแล้วก็อยู่ในส่วนของมนุษยภูมิด้วยในส่วนของมนุษยภูมิก็แบ่งเทวดาทั้ง3เนี่ยออกเป็น3ชั้นเหมือนกันเวลาพูดถึงภาคเหนือที่มีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ก็จะมี3ชั้นคือชั้นบนอากาศชั้นบนต้นไม้แล้วก็ชั้นบนพื้นดินและใต้ดินรวมทั้งเพดานรวมทั้งโลกบาดาลด้วยนะครับมีอยู่3ชั้นในทั้ง3ในทั้ง4ด้านเนี่ยครับเขาจะมีลูกชายชื่ออินทกะเหมือนกันหมดเลยเขาจะให้ท้าวอินทกะของทั้งลูกชายของท้าวเวสสุวรรณทางเหนือที่ชื่ออินทกะไปดูแลทางภาคเหนือท้าวอินทกะที่เป็นลูกชายของทัตตารัตที่เป็นคนทันก็ไปดูภาคตะวันออกอินทกะที่เป็นลูกชายของวิรูปักเขวิรูปักที่เป็นพญานาคก็ไปอยู่ที่ภาคตะวันตกอินทกะที่เป็นลูกชายของวิรูหกะที่เป็นพวกกุมพันก็จะไปดูแลทางชั้นภาคใต้นั่นเองคนนี้ที่สำคัญเราบอกว่าเขามีตั้ง4ชุดแบบนี้จาตุมจึงมีบางส่วนที่กินเนื้อความมาที่อยู่บนพื้นดินหรือโลกบาดาลที่อยู่บนพื้นดินนี่แหละครับกินเนื้อความมาที่มนุษย์สภูมิใช้พื้นที่ของมนุษย์สภูมิอยู่บนต้นไม้บ้าง
อยู่บนอากาศบ้างอยู่เรียดินอยู่ใต้ดินบ้างเขาบอกว่าบางทีที่เทวดาอยู่บนอากาศมนุษย์นี่แหละครับไปโค่นล้มต้นไม้ลงแล้วก็เอาไม้เหล่านั้นน่ะไปสร้างบ้านคราวนี้เทวดาเขาไม่ได้มีตัวให้เราเห็นบอกแล้วเป็นอธิสัมมานกายต้องเห็นด้วยใจอธิสัมไปมองไม่เห็นในขณะเขาปรากฏอยู่เนี่ยเรามองไม่เห็นยังไงก็มองไม่เห็นใครเห็นเทวดาก็เชิญไปโรงพยาบาลได้ทันทีไม่เห็นแน่นอนเห็นแต่อาการของเทวดาก็คือพวกอินทกะนี่แหละที่มาให้เห็นที่มากระทำเรานะครับยังไงเราก็มาไม่เห็นบางทีที่เราไปโค่นต้นไม้แล้วเอาไม้ไปทำบ้านนะครับอินทกะเหล่านี้ก็อยู่ในตัวไม้แล้วครับแล้วถ้าบ้านใดเจ้าบ้านป่วยบ่อยๆนั่นแหละครับอินทกะทำงานแล้วเพราะว่าเทวดาเหล่านั้นโมโหนะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิไม่ป้องกันเรือนนะครับไม่ป้องกันเรือนให้เราทำให้เราป่วยเป็นต้นนะครับดังนั้นจาตุมจึงมี2ส่วนส่วนเหนือจากมนุษย์ภูมิไปก็มีที่เป็นจาตุมโดยเฉพาะก็มีที่สำคัญคือเราไปดูการเกิดของเขาการเกิดของเทวดาชั้นจาตุมเกิดได้ทั้ง4คนเลยเกิดทั้งได้4ลักษณะของการเกิดคือกำเนิด4มาหมดเลยยกการเกิดของนาคเป็นต้นการเกิดของนาคได้หมดเลยนะครับมีตั้งแต่นาคที่เกิดอยู่บนเปลือกไม้ก็มีเรียกว่าสังเสทัชชาก็มีนาคที่เกิดอยู่ในครรภ์ก็มีคัพพะเสยกะนาคที่เกิดอยู่ในไข่ก็มีคัพพะเสยกะเหมือนกันนาคที่เป็นโอปปาติกะก็มีดังนั้นเขาจึงบอกว่าเวลาเราพูดถึงตัวที่บกพร่องเขาบกพร่องไปถึงจาตุมเลยนะครับเทวดาชั้นจาตุมก็บกพร่องได้เป็นสังเสทชะก็บกพร่องได้คัพพะเสยกะก็บกพร่องได้เป็นโอปปาติกะไม่บกพร่องแล้วอย่างนั้นนะสองอย่างนะครับเพราะโอปปาติกะที่บกพร่องต้องตกนรกอย่างเดียวนะครับถึงเป็นตัวองค์ธรรมของพวกเหล่านี้ดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าพูดถึงนาคที่มากำเนิดยกตัวอย่างของการกำเนิดของเขาองค์ธรรมที่เมื่อกี้เราตั้งไว้อันได้แก่ชุดที่1ทุกขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นโอปปาติกะเนี่ยมีอบายอย่างเดียวจาตุมก็ไม่เกี่ยวอบายเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือได้อบายภูมิ4เลยมีนรกรวมด้วยชุดที่2ได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1บุคคล2คนนี้ต้องเป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะคนนี้ไปดูสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะมีไหมเนี่ยสังเสทัชชะที่ในจาตุมก็มีสังเสทัชชะที่คัพพะเสยกะที่เป็นจาตุมก็มีเราจึงเอาทุกขติคือเป็นบุคคลที่เป็นทุกขติทางอ้อมเนี่ยครับบกพร่องที่อยู่ในจาตุมก็มีด้วยดังนั้นเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าชุดนี้อบายภูมิเนี่ยเหลือ3เท่านั้นเพราะว่าต้องลบเอานรกออกเป็น1อันคราวนี้เราบอกทุกขติเหล่านี้ในจาตุมก็มีเราก็บวกเอาจาตุมเข้าไป1คนสุขติเหล่านี้จะต้องเป็นบุคคลที่เกิดอยู่ในมนุษย์ภูมิคือเป็นมนุษย์ดังนั้นบุคคลในชุดที่2จึงได้อบายภูมิ3มนุษย์และจาตุมมาหมดเลยหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือพอเราบอกว่าบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่ตายในครรภ์คัพพะเสยกะผู้จะตายในนี่ไม่ใช่อบายประทานโทษคนนี้คือกามผู้จะตายในระหว่างอายตนะเหล่านั้นยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิองค์ธรรมก็จะต้องเหมือนกันคือได้แค่อบายภูมิ3เว้นเอานรกออกนอกจากนั้นก็ต้องมีอยู่ในมนุษย์แหละแต่ยังไม่คลอดออกมาแล้วก็มีจาตุมด้วยชุดที่1ค
นที่เป็นบกพร่องทางตาได้3ชุดทางตาได้3ชุดดังนั้นทางตาเมื่อมาคิดรวมภูมิแล้วจะต้องได้กามภูมิต่ำ6ถูกไม่ถูกเพราะว่าชุดที่1ก็ได้4ไปบวกมนุษย์และจาตุมเป็นกามภูมิต่ำ6ถ้าเป็นคนที่บกพร่องทางหูก็จะต้องได้กามภูมิต่ำ6คือ4ก็มามนุษย์ก็มาจาตุมก็มาแต่พอเราบอกว่าบุคคลที่มีปัญหาทางการได้กลิ่นคนที่มีปัญหาทางการได้กลิ่นอยู่แค่2คนนี้เท่านั้นเพราะ2คนนี้เราบอกท่านทันทีเลยว่าคนที่รับกลิ่นไม่ได้เนี่ยมีทั้งหมดแค่5ภูมิเท่านั้นเว้นนิระยะภูมิออกเพราะว่าได้แค่เดได้แค่อบายภูมิ3มนุษย์เป็น4และจาตุมเป็น5เราจึงบอกคนที่ไม่ได้กลิ่นเนี่ยแล้วยังคลอดออกมาได้มีอยู่ทั้งหมดกามภูมิเบื้องต่ํา5แต่ถ้าคนสุดท้ายคือคนที่ไม่รู้รถบกพร่องตายในครรภ์นั่นแหละก็ได้แค่กามภูมิ5เท่านั้นเว้นนิระยะภูมิเว้นนรกทิ้งได้มั้ยครับเวลาเราพูดถึงองค์ธรรมถ้าพูดถึงตาบกพร่องได้3ชุดองค์ธรรมเบอร์3ต้องได้กามภูมิเบื้องต่ํา6คนที่บกพร่องทางหูก็ต้องได้กามภูมิเบื้องต่ํา6คนที่ไม่ได้กลิ่นต้องได้แค่กามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิระยะภูมิคนที่ไม่รู้รสต้องได้แค่กามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิระยะภูมิออกดังนั้นพอเรามาพูดถึงองค์ธรรมที่เราจัดไว้ในการแสดงบกพร่องกับคนปกติกามรูปอรูปอาสันถ้าเราบอกบกพร่องนั้นคือบกพร่องทางตาและหูจำนวนภูมิของเขาจะได้กามภูมิเบื้องต่ำ6แต่ถ้าเป็นการบกพร่องทางจมูกและลิ้นภูมิของเขาที่อยู่ได้มีกามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิระยะภูมิกามภูมิเองที่ไม่บกพร่องเลยได้11ภูมิรูปภูมิที่ไม่บกพร่องเลยได้5ภูมิอรูปภูมิที่ไม่บกพร่องเลยได้4ภูมิอสัญญาสัตตภูมิที่ไม่บกพร่องเลยได้1ภูมิเท่านั้นอย่างนี้รวมแล้ว31ภูมิพอดีในส่วนของกามภูมิ11ก็มีข้างบนเนี้ยหมดเลยนะครับที่ไม่บกพร่องคือคนปกติก็มีเกิดมาเป็นสัตว์ปกติตกนรกก็มีตาหูจมูกลิ้นปกติเหมือนกันอย่างเช่นคนที่ตกลงไปแล้วมีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่าเทวทัตเทวทัตตกไปอยู่ที่อเวจีมหานรกในอเวจีมหานรกมีลักษณะของการตรึงกางเขนแล้วก็ไฟเผาตลอดจนกว่าจะสิ้นกรรมก็อีกหนึ่งกับนะครับต้องอีกหนึ่งมหากับลงไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เสวยพระชาติใหม่เป็นปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอัตถิสละนะครับหนึ่งท่านอย่างเงี้ยลงไปมีบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงเหมือนกันที่ตกนรกลงไปแล้วก็ไปเสวยพระชาติในนรกชื่อว่าพระนางมาริกาเพราะตกลงไปก็ตกไปที่เดิมนี่แหละอเวจีมหานรกไปโดนตรึงกางเขนไว้มีหอกทิ่มแทงแล้วก็มีไฟเผาตกไปแค่7วันเท่านั้นสาเหตุที่ตกเพราะว่าไปเสพสังวาสกับสุนัขก่อนตายรู้สึกเสียใจนึกถึงการที่ไปเสพสังวาสกับสุนัขตกนรกไป7วันก็ไปโดนตึงกางเขนอย่างนี้อยู่7วันนะครับจากนั้น
พระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อวานนี้พระนางมาริกาเพิ่งจะสิ้นพระชนวันนี้อยู่ที่ไหนให้แสดงขายพยานพระพุทธเจ้าก็ไม่พูดจน7วันก็ไม่พูดพระพุทธเจ้าเห็นว่ายังตกอยู่ในอเวจีมหานรกพอวันที่8ใช้กรรมหมดแล้วนะครับก็จึงบอกว่าไปอยู่ที่ชั้นดุสิตแล้วเตรียมที่จะไปเป็นพระโสดาบันในอนาคตแล้วก็บรรลุอยู่ในชั้นนั้น7วันที่ตกอยู่นรกอยู่เนี่ยไม่อยากจะบอกเดี๋ยวจะยังศรัทธาของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้เสื่อมเสียเพราะว่าพระนางมาริกาทำบุญใหญ่นะครับแต่ผิดแค่นิดเดียวผิดแค่ไปทำเสพสังวาสกับสุนัขครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเหตุนั้นจึงตกนรกไป7วันอย่างเงี้ยนะครับตกแล้วก็หลุดออกมาดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงตัวภูมิที่ปรากฏอยู่ในปุคคโลกาสวาระในการหนึ่งมันจะมีความซับซ้อนตรงนี้เท่านั้นเองคือถ้าเราพูดถึงบกพร่องนั่นแหละครับอาจจากขู่การนังก็ต้องได้6ภูมิอโสตการนังก็จะต้องได้6ภูมิอคานะการนังก็จะต้องได้5ภูมิเว้นนิระยะภูมิอชิวหะกานังก็ต้องได้5ภูมิเว้นนิระยะภูมินั่นเองอย่างเช่นเวลาที่เรามาแสดงยัสสะยัตถะขอโทษครับผิดสียัสสะยัตถะจักขายตนังอุปัชติตัสสะตัทธะโสตายตนังอุปัชติติองค์ธรรมแรกที่เรามาใช้คือคนที่เป็นอโสก่อนและบุคคล2บทคือบุคคลในกามและบุคคลในรูปอันนี้เราแสดงองค์ธรรมได้อยู่แล้วอโสอยู่ในบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม3คือทุ1โอทุสุสังคับทุสุครับพอเราแสดงองค์ธรรมเหล่านั้นคือทุ1โอทุสุสังคับและทุสุครับแล้วเราจะต้องพ่วงไปด้วยว่ากับกี่ภูมิอย่างนี้เราก็ใส่ลงไปเลยว่ากับกามภูมิต่ำ6กามภูมิเบื้องต่ำ6กับองค์ธรรม2บทได้แก่4 3อันมีจักขุเกิดได้และโสตะก็เกิดได้ที่อยู่ในภูมิคือปัญจโวการภูมิ26แสดงแบบนี้กับปัญจโวการภูมิ26พอไปในบท2ก็เหมือนกันบท2เราเอาบุคคลที่ชื่อว่าอจักมาเป็นองค์ธรรมองค์ธรรมของอจักก็3คนนี้เหมือนกันเพราะอจักได้แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่ม3เมื่อเราแสดงองค์ธรรมก็เอากลุ่ม3เนี่ยบวกด้วยกามต่ำ6กับกามภูมิเบื้องต่ำ6พอไปองค์ธรรมในชุดที่4 2บทได้แก่สัพเพสังจวันตานังและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสังเวลาเราแสดงองค์ธรรมแล้วเราก็ใส่กับเท่านั้นกับ31ภูมิกับจตุโวการภูมิ4อสัญญสัตตภูมิ1แค่นี้เองคือใส่ภูมิช่วงที่เป็นสีฟ้าผมไม่ค่อยหนักใจนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในกามภูมิก็มี11รูปภูมิ5อรูปภูมิ4และอสัญญาสัตตภูมิ1ตัวที่จะตัดสินว่าได้กี่ภูมิคือตัวบกพร่องถ้าเขาถามมาเขาก็จะถาม4คู่นี้เท่านั้นเพื่อเราให้เราใส่ภูมิเข้าไปถ้าเป็นจักขาบกพร่องคืออจักขุกานังก็ได้กามต่ำ6ถ้าอโสบกพร่องก็ได้กามต่ำ6ถ้าเป็นคานะบกพร่องก็ได้กามต่ำ5เว้นนิระยะภูมิเพราะชุดแรกตกนรกต้องมีความอยากกินถ้าเป็นลิ้นบกพร่องคืออะชิวหะก็ได้กามต่ำ5เว้นนิระยะภูมินั่นเอง
เมื่อวานนี้แสดงเอกสารชุดนี้ให้นะครับคือให้ไปแล้วเมื่อเรามาสรุปโดยความเป็นองค์ธรรมเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าการบกพร่องของทั้งบุคคลทั้งหมดมีชุดที่1คือทุคติอเหตุกะบุคคล1ตกนรกแต่คนที่ตกนรกอันนี้แก้เป็น4เนี่ยอันนี้แก้เป็น6นะครับแก้เป็น4ภูมิเลย4คนเนี่ยสามารถตกนรกได้หมดเลยนะครับเป็นนิรยภูมิพวกที่เป็นทุ1สุ1สังเสทัชชะเหลือ5ภูมิเท่านั้นทุ1สุ1ที่เป็นคัพพะเสยกะเหลือ5ภูมิเท่านั้นองค์ธรรมของเราจึงมี3ชุดอันได้แก่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นอาจักและอาโสภูมินี้จะได้กามภูมิเบื้องต่ำ6ถ้าเป็นอาคาได้ภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิรยะถ้าเป็นอาชิวภูมิได้เบื้องต่ำ5เว้นนิรยะนั่นเองมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือการเอามูละมูลีเขามาผสมกันในส่วนของบุคคลที่เป็นบกพร่องอย่างเช่นถ้าระบบองค์ธรรมนั้นชื่ออาจักอโสถ้าเป็นอาจักอโสก็ต้องอยู่ในกลุ่มที่เป็น6ภูมิแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเอาอาจักอาคาระบบเราต้องตามตัวหลังภูมิจะเหลือแค่กามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิรยะภูมิหรือเอาอาจักมาคู่กับอาชิวก็เหลือกามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิรยะภูมิเอกสารชุดนี้จึงให้มาว่าถ้าบุคคลนั้นแสดงว่าอาจักขุกานังสะโสตากานังได้กามภูมิเบื้องต่ำ6หรืออาทั้งคู่อาจักขุอโสตะ3ทั้งคู่อาจักขุก็3อโสตะก็3กลุ่ม3หมดเลยก็ได้กามภูมิเบื้องต่ำ6อาจักขุเองอโสตะเองก็กามภูมิเบื้องต่ำ6หรือว่าเป็นอาจักขุแต่คานะไม่บกพร่องอโสตะแต่คานะไม่บกพร่องก็ได้กามภูมิเบื้องต่ำ6พอมาเป็นอาคานะเห็นอาคานะเมื่อไรกามภูมิเบื้องต่ำ5เพราะอยู่ในกลุ่ม2คนที่เป็นนิรยะไม่เกี่ยวเห็นอาคานะอโสตะก็ต้องได้แค่5เท่านั้นนิรยะไม่เกี่ยวเห็นอาคานะอาจักขุบอกว่าต้องเอาตัวตามตัวน้อยที่สุดอาคานะอยู่กลุ่ม2อาจักขุอยู่กลุ่ม3เอาตัวน้อยจึงได้แค่อาคานะเท่านั้นได้กามภูมิเบื้องต่ำ5อาคานะกลุ่ม2อโสตะกลุ่ม3เอาตัวน้อยจึงได้แก่กามภูมิเบื้องต่ำ5อาคานะโดยตัวเขาเองก็กามภูมิเบื้องต่ำ5พอเราไปที่ชิวหาก็เหมือนกันไปอะชิวหาเห็นชิวหาบกพร่องกามภูมิเบื้องต่ำ5เพราะได้ชุดเดียวชุดที่ตายในครรภ์อาชิวหะก็ได้กามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิรยะอาชิวหะสาคานะก็ได้แค่กามภูมิเบื้องต่ำ5พอมีพ่วงกันระหว่างอาชิวหะกลุ่ม1อาจักขุกลุ่ม3ระบอดเราต้องตามตัวน้อยจึงได้กามภูมิเบื้องต่ำ5อาชิวหะอยู่กลุ่ม1อาโสตะอยู่กลุ่ม3ต้องตามตัวน้อยจึงได้กามภูมิเบื้องต่ำ5อาชิวหะอยู่กลุ่ม1อาคานะอยู่กลุ่ม2ต้องตามตัวน้อยจึงได้กามภูมิเบื้องต่ำ5อาชิวหะกานังได้แก่กามภูมิเบื้องต่ำ5นั่นเองเพราะฉะนั้นที่พูดมาตั้งครึ่งชั่วโมงนี้ครับสรุปแค่บกพร่อง3อย่างเท่านั้นชุดที่1คืออาจักขุกานังชุดที่2คืออโสตากานังชุดที่3คืออาคานะกานังชุดที่4คืออาชิวหากานังพอพูดถึงภูมิเขาอย่างนี้ได้กามภูมิต่ำ6อย่างนี้ได้กามภูมิต่ำ6อย่างนี้ได้กามภูมิต่ำ5เว้นนิรยะภูมิชิวหาได้กามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิรยะภูมิ
ส่วนองค์ธรรมที่ปกติอันได้แก่กามรูปอรูปอสันก็ตามภูมิปกติเขาเลยคือกามภูมิ11รูปภูมิ15เว้นอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิ4และอสัญญสัตตภูมิ1การแสดงองค์ธรรมก็ดีการแสดงวิพังคบาลีก็ดีการแสดงคำแปลก็ดีเหมือนกันกับปุคละวาระทุกประการเพียงแต่เพิ่มคำว่ากับกี่ภูมิกับกี่ภูมิเข้าไปเท่านั้นเองวันนี้เมื่อวานนี้ให้การบ้านไว้ด้วยดังนี้ครั้งที่4เรามาดูข้อแรกกันยัสสะยัตถะเห็นคำว่ายัตถะเป็นปุคโลกาสวาระแล้วเวลาคิดก็คือคิดว่าจักขาและโสตาบกพร่องได้ไหมถ้าบกพร่องได้ก็ติ๊กไว้ก่อนเลยเขาบกพร่องได้เพื่อที่จะเอาองค์ธรรมบกพร่องมาตั้งเป็นอาจจักขุอโสตะและบกพร่อง1 2คืออาจจักขุและอโสตะจากนั้นก็ไล่4ภูมิคือกามรูปอรูปและอสันแล้วก็กลางสภาวะเขาออกเป็น2ฝ่ายจากนั้นก็มาหาเลยว่าจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะกำลังเกิดแก่คนหูหนวกคนซึ่งกำลังเกิดในกามและคนซึ่งกำลังเกิดในรูปถามต่อไปโสตายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเนี่ยโสตายตนะไม่ใช่กำลังเกิดเพราะเขาชื่ออโสแต่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปมีโสตาด้วยหยิบเอาองค์ธรรมมาใช้ตามคำถามเลยคืออโสขาเกิดและกามรูปขาเกิดตอบวิสัชนานี้ทันทีสัจจขุกานังอโสตากานังอุปปัชชันตานังเตสังตัทธะจักขายตนังอุปปัชชติโนจะเตสังโสตายตนังอุปัชชติโนจะเตสังตัทธะโสตายตนังอุปัชชติสะจักขุกานังสะโสตากานังเตสังตัทธะจักขายตนันจะอุปัชชติโสตายตนันจะอุปัชชติจากนั้นก็ไปแสดงองค์ธรรมองค์ธรรมได้แก่ทุหนึ่งโอทุสุสังครับและทุสุครับว่าสภาวะจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้เมื่อเราว่าสภาวะเสร็จแล้วก็กับกามภูมิเบื้องต่ำหกเขาชื่ออโสใช่ไหมฮะชื่อเป็นกามภูมิเบื้องต่ำหกกับองค์ธรรมสองบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3อันมีจักขุและโสตะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโอกาลภูมิเมื่อแสดงองค์ธรรมเสร็จก็ใส่ชื่อภูมิเข้าไปเป็นกับปัญจโอกาลภูมิ26นั่นเองแค่นี้เองนะครับที่จะให้ดูก็คือให้ดูตัวนี้ใส่ภูมิให้ถูกต้องเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูข้อ2ดูข้อ2ถามเป็นแบบปฏิโลมปุจฉายัสสะวาอาจารย์อีกครั้งนึงค่ะอาจารย์ขออีกครั้งค่ะครับอีกครั้งว่าอะไรครับจากขากับโสตายังหาไม่ได้หรอครับจากขาหาได้ไหมครับอธิบายอีกครั้งค่ะจากขากับโสตาหาได้ไหมครับตั้งองค์ได้หรือยังโอเคนะครับตั้งได้นะงั้นจะว่าอีกทีหนึ่งนะครับจากขู่โสตาจากขู่อโสตะอันนี้วันแรกเลยที่เรียนนะต้องได้แล้วนะครับกามรูปอรูปอสันจากนั้นหาครั้งแรกจากขายตนะกำลังเกิดคนแรกจากขาไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่องค์ธรรมคนที่สองหูหนวกอย่างเดียวจากขาเกิดแล้วเกิดได้คนที่สามไม่ใช่คนที่สี่กามคนที่สี่รูปจากขากำลังเกิดอั
ันนี้ไม่น่ามีปัญหาถ้าเข้าใจตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาถามต่อไปโสตายตนะก็กำลังเกิดใช่ไหมคนนี้โสตาไม่ใช่กำลังเกิดสองคนนี้โสตากำลังเกิดตรงนี้มีปัญหาไหมครับตรงนี้เข้าใจหรือยังตามทันไหมครับมันงงองค์ธรรมอะค่ะทำไมถึงงงองค์ธรรมครับยังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะองค์ธรรมอะค่ะไม่เข้าใจองค์ธรรมตรงไหนครับเนี่ยค่ะตั้งแต่อาจารย์อธิบายไปเถอะค่ะเดี๋ยวฟังเรื่อยๆไม่เอาครับเรามาช่วยกันกลางไลฟ์นี่จะได้ช่วยได้นะครับไปคิดเองคิดไม่ออกหรอครับถ้าติดตรงไหนบอกเลยนะครับจะได้อธิบายเป็นจุดๆไปดีกว่านะครับตั้งแต่อโศกแล้วกามรูปอะค่ะทำไมเราถึงตั้งอาจักรครับทำไมถึงตั้งอาจักรเหรอฮะครับก็มันไม่มีตาค่ะอาจักรเนี่ยมันไม่มีตาทำไมเราถึงตั้งอาจักรต้องไปดูตัวโจทย์ถูกไหมครับค่ะต้องดูตัวโจทย์ว่าจักขาเขาบกพร่องได้หรือบกพร่องไม่ได้ค่ะบกพร่องค่ะบกพร่องได้ไหมครับบกพร่องค่ะบกพร่องได้ใช่ไหมครับบกพร่องได้บกพร่องได้ก็ตั้งอาจักรคราวนี้อีกตัวหนึ่งโสตะบกพร่องไหมครับโสตะเหรอฮะโสตะก็บกพร่องค่ะบกพร่องได้ถูกไหมฮะไม่บกพร่องมีบกพร่องไม่บกพร่องมีไหมครับไม่บกพร่องไม่บกพร่องก็มีกามกับรูปอะค่ะมีใช่ไหมครับบกพร่องก็มีไม่บกพร่องก็มีใช่ไหมครับอย่างนั้นเราจึงตั้งอาจักรขึ้นหนึ่งคนตั้งอโศกหนึ่งคนสองอันนี้มีปัญหาไหมไม่มีโอเคคนนี้คนที่สามมีปัญหาไหมครับอาจักรอโศกไม่มีนะครับก็คือว่าบกพร่องทั้งสองก็มีตาก็บอดหูก็หนวกก็มีจากนั้นคนบกพร่องที่อื่นมีอีกไหมครับในโจทย์นี้จากขาและโสตาไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ะพอบกพร่องไม่มีแล้วต้องตั้งคนปกติแล้วใช่ไหมครับคนนี้คนตั้งบกพร่องปกติตั้งกี่ภูมิครับกามรูปอรูปแล้วก็อสันถูกไหมฮะพวกนี้เขาไม่บกพร่องคือเขามีอายตนะใดปรากฏครบของเขาเองในกามก็ได้11ในรูปก็ได้5ในอรูปก็ได้4ในอสันก็ได้1ใช่ไหมครับคราวนี้เวลาตั้งแค่นี้งงไหมครับที่เมื่อกี้คุณพี่บอกว่าไม่เข้าใจว่ากามรูปตรงนี้ไม่งงนะตรงนี้ไม่งงมางงไอ้ตรงตัวเนี้ยค่ะคราวนี้มาหาอายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคนแรกชื่ออจักจักขากำลังเกิดไหมครับไม่เกิดทำไมถึงไม่เกิดล่ะก็องค์สันนิษฐานบทเขากำลังเกิดนี่ฮะนี่ไม่เกิดค่ะแต่อจักเกิดไม่เกิดอจักไม่เกิดเพราะเขาไม่มีถูกไหมฮะเขาตาบอดไม่มีนี่อโศอจักขากำลังเกิดไหมครับเกิดเพราะว่าเขาหูหนวกอย่างเดียวตาไม่บอดใช่ไหมครับบอดดังนั้นอันนี้จักขากำลังเกิดคนที่สามตาก็บอดหูก็หนวกจักขากำลังเกิดไหมครับไม่เกิดเพราะว่าตาเขาบอดถูกไหมฮะไม่ใช่องค์ธรรมคนที่กำลังเกิดในรูปจักขากำลังเกิดไหมครับเกิดเพราะเขามีอายตนะเกิดได้กี่อย่างครับในการในกามเหรอคะในกาม11มีจักขาไหมเอ่ยมีค่ะมีในรูปภูมิคนกำลังเกิดจักขากำลังเกิดไหมครับเกิดค่ะเพราะมีอายตนะเกิดได้เนี่ย3เนี่ยในรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้กี่อย่างครับในรูปเหรอคะมี5ค่ะคือ1จักษุ2โสตะ3รูปะ4มะมันธรรมาหา5อย่างมีจักขุก็จักขุกำลังเกิดในอรูปในอสันเป็นองค์ธรรมได้ไหมครับไม่ได้เพราะเขาไม่มีคนซึ่งกำลังตายไม่ต้องนับใช่ไหมครับเราจึงได้องค์ธรรมในสันนิษฐานบทมา3ชุดจากนั้นถามต่อไปว่าโสตายตนะก็กำลังเกิดใช่ไหมไปดูบุคคลแรกชื่ออโศโสตากำลังเกิดไหมครับไม่เกิดทำไมถึงไม่เกิดเอ่ยไม่มีหูเขาไม่มีเขาไม่มีโสตประสาทไม่มีไปเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับคราวนี้บุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามโสตากำลังเกิดไหมครับเกิดค่ะกำลังเกิดใช่ไหมคนบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปโสตากำลังเกิดไหมครับเกิดค่ะกำลังเกิดใช่ไหมครับคราวนี้องค์ธรรมเราได้กี่ชุดละ
คงทำเหรอคะ3ชุดได้2ชุดคือชุดที่เป็นถูกผิดกับชุดที่เป็นถูกถูกเป็นถูกถูกอันเนี้ยเราก็ตั้งตำแหน่งของเราถูกผิดไว้ก่อนเลยเนี่ยๆๆตรงเนี้ยถูกผิดไว้ก่อนเลยกับถูกถูกผิดผิดไว้ก่อนเลยตอนนี้ถูกผิดต้องไปตั้งตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนครับถูกผิดเหรอคะถูกผิดตำแหน่ง2เอ้ยตำแหน่งฮะถูกผิดนี่ตำแหน่ง1ค่ะเรามี4ชุดใช่1ชุด2ชุด3ชุดและ4ชุดเราต้องตั้งตำแหน่ง1ถูกไหมครับตำแหน่ง1ตำแหน่ง1เนี่ยมันเป็นตำแหน่งของบทเดียวคราวนี้อโศเนี่ยเอาอโศขาเกิดหรืออโศขาดับมาใช้หรือใช้อโศทั้ง2ฝ่ายครับอะไรนะคะองค์ธรรมที่ชื่อว่าอโศเนี่ยเราเอาอโศเฉพาะขาเกิดหรืออโศขาดับหรือเอาอโศทั้ง2ขาเกิดดับมาใช้ครับขาเกิดอโศขาเกิดตั้งอยู่ในตำแหน่ง1กี่บทครับตำแหน่ง1อโศอโศค่ะกี่บทครับบทเดียวหรือ2บทตำแหน่ง1 2บทคือ1กับ4ตำแหน่ง1มันจะมีบทเดียวคือถูกผิด2บทคือถูกถูกคราวเนี้ยเราตั้งอยู่ในตำแหน่งถูกผิดตำแหน่งเดียวค่ะตำแหน่ง1ใช่มั้ยอโศถูกมั้ยครับใช่ใช่อโศแล้วก็2บทตั้งอยู่ตรงไหนครับข้างล่างข้างล่างคือองค์ธรรมได้แก่ใครครับกามกับรูปอะค่ะกามกับรูปเอาเฉพาะขาเกิดเอาเฉพาะขาดับหรือเอาทั้ง2ขาครับขาเกิดขาเกิดอย่างเดียวคราวเนี้ยเราได้แบบนี้เราโยงสภาวะได้หรือยังได้แล้วได้แล้วไม่งงแล้วค่ะอาจารย์งงไหมไม่งงแล้วเราต้องมานั่งตั้งไอ้นี่ก่อนสี่ถูกผิดถูกผิดก่อนอย่างนี้ไม่งงแล้วค่ะไม่งงนะครับงี้ไหวนะอาจารย์มาตั้งถูกผิดปั๊บใส่อโศเลยงงค่ะอ๋อครับเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะครับผมครับผมงี้ผ่านนะครับท่านอื่นมีจะถามไม่เอ่ยก็คือวันนี้ที่จะเน้นแค่ว่าตรงนี้เขาได้กามภูมิต่ำ6ตรงนี้ได้ปัญจโวการภูมิ26นั่นเองวันนี้ที่จะเน้นตรงนี้นะครับเน้นว่าสีเขียวๆนะครับว่าเป็นปุคคโลกาสวาระนี่ไม่งงแล้วนะไม่งงแล้วครับผมโอเคครับสาธุครับไปข้อ2นะไปข้อ2แล้วครับข้อ2คือเป็นการถามระหว่างคานายตนะและมนายตนะวิธีการก็คือว่าอ้าวโจทย์ผิดนะครับอันนี้ไม่มีวาปณะนะครับยัสสะเดี๋ยวต้องแก้โจทย์นะครับเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับยัสสะยัตถะคานายตนังนุปปัชชติตัสสะมนายตนังนุปปัชชติติเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างคานาและมนาเราก็ต้องมาดูว่ามีองค์ธรรมไหนที่เขาบกพร่องคานาเรารู้แล้วว่าคานาบกพร่องเราก็ตั้งไว้เลยคานานั้นบกพร่องหนึ่งบุคคลพอเห็นคานาบกพร่องหนึ่งบุคคลเราก็ตั้งเป็นอะคานะกานังไปดูมนาบกพร่องหรือไม่มนาไม่เคยบกพร่องเลยพอมนาไม่บกพร่องเลยก็ตั้งกามรูปรูปและอาสารนะครับเอาตั้งเผื่อไว้จะได้ไม่งงนะครับ4ตำแหน่งจากนั้นค่อยมาหาว่าคานายตนะกำลังเกิดเพราะเห็นนุปัชชติมันต้องเป็นฝ่ายปัจจนิกมาหาฝ่ายอนุโลมก่อนคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดมีที่เดียวเท่านั้นที่คานายตนะกำลังเกิดคือในกามถามว่ามนากำลังเกิดไหมมนากำลังเกิดอย่างนี้ตอบอามันตาเราเห็นแสดงองค์ธรรมอย่างนี้ที่สำคัญคืออยากจะให้รู้ว่าในกามนั้นมี11ภูมินั่นเองกับกามภูมิ11นะครับเพราะเรากำลังแสดงด้วยความเป็นปุคคโลกาสวาระแล้วเราก็โยงสภาวะมาจากตำแหน่ง1 2บทโยงมาที่ตำแหน่ง2 2บทเวลาใส่องค์ธรรมก็อย่าลืมว่าจะต้องใส่กามภูมิ11เข้าไปด้วยนะครับจากนั้นองค์ธรรมบทเดียวตำแหน่ง1กับ4เนี่ยไม่มีองค์ธรรมก็ขีดไปเลยถามต่อไปคนนี้คำถามเราละคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดคือองค์ธรรมที่เหลือเป็นคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดนะครับ
ถามต่อไปว่ามนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมคนที่เป็นอาคาจิตนำเกิดสองดวงมนายตนะกำลังเกิดคนซึ่งกำลังเกิดในรูปมีจิตนำเกิดห้าดวงมนายตนะกำลังเกิดคนที่มีกำลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิมีจิตนำเกิดสี่ดวงมนายตนะกำลังเกิดแต่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสันไม่มีจิตเลยสักดวงมนาไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลซึ่งกำลังตายมนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาเพิ่มเป็นอคานะกาณังหนึ่งบุคคลรูปกับอรูปอีกสองบุคคลแล้วก็โยงสภาวะว่าเป็นอคานะกาณังอุปปัชชันตานังรูปและอรูปองค์ธรรมสองบทได้แก่คนซึ่งตายทั้งหมดชื่อว่าสังจะและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสันโยงสภาวะไปที่สังจะและคนซึ่งกำลังเกิดในอสันพอเราเห็นองค์ธรรมแบบนี้ที่สำคัญคือจะให้บวกถูกแหละว่ามีกี่ภูมิดังนั้นเวลาหาก็ต้องหาว่าเป็นกับกามภูมิต่ำ5เว้นนิระยะภูมิของพวกที่เป็นอาคาเพราะได้6แค่2คนเท่านั้นคือจักขุและโสตะส่วนคานะและชิวหาได้5เว้นนิระยะอาคาได้5เว้นนิระยะส่วนรูปภูมิได้15อรูปภูมิได้4ก็ได้เป็นรูปภูมิ15อรูปภูมิ4เว้นอสัญญาสัตตภูมิ1นั่นเอง15และ4เวลาแสดงองค์ธรรมเราแสดงองค์ธรรมอย่างไรในปุคละก็เพิ่มสีเขียวเข้าไปเท่านั้นคือกับกามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิระยะภูมิกับรูปภูมิ15อรูปภูมิ4เว้นอสัญญาสัตตภูมิเท่านั้นเองนะครับส่วนสัพเพสังจวันตานังก็บวกกับ31ภูมิอสันก็บวกอสัญญาสัตตภูมิ1บวก31ภูมิบวกอสัญญาสัตตภูมิ1แค่นี้องค์ธรรมเราก็เสร็จแล้วคู่ที่เราถามคือคู่นี้ยัสสะมะนายัสสะยัตถะมะนายตนังอคานายตนังนุปปัชชติตัสสะตัทธะมะนายตนังนุปปัชชติติคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดมะนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมแล้วเรามาวิสัชนาเมื่อเราแสดงองค์ธรรมแล้วคนแรกอาคานะทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมะชะกราบ3ขาดคานะไป1 6ที่ห้ามลืมคือกับกามภูมิเบื้องต่ำ6เว้นนิระยะภูมิเนี่ยที่จะให้ใส่มาสำคัญคือตรงนี้นะครับให้ใส่ภูมิไม่ถูกจากนั้นติ1ผล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่า9 35กรรม4ที่จะต้องให้ใส่มาคือกับรูปภูมิ15รูปภูมิ4อันเนี้ยสำคัญตรงนี้เพราะเราถามปุคคโลกาสวาระ2บทก็สังจะ31และอาสันหนึ่งเท่านั้นเองตัวที่จะเป็นตัวซับซ้อนก็ผลพวกที่เป็นบกพร่องนี่แหละครับที่ภูมิเขาจะสับสนเล็กหน่อยนะครับอันนี้ก็คือข้อ2ข้อ3ยัสสะวาปนะยัตถะรูปาและชิวหาเห็นอย่างนี้เราก็ต้องหาก่อนว่ามีตัวไหนที่เป็นอายตนะของเราบกพร่องหรือไม่
ถ้าเป็นตัวที่บกพร่องได้แล้วก็หาตัวนั้นน่ะเป็นบกพร่องไว้ก่อนโดยการตั้งเป็นอะชิวหะกานังไล่สี่ภูมิเลยคือกามรูปอรูปและอสังแล้วค่อยมาหาโดยความเป็นอนุโลมปุจฉาชิวหายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคนเดียวรูปาก็กำลังเกิดแน่นอนเพราะในกามมีจากนั้นถามครั้งที่สองชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดตั้งก่อนพอตั้งเสร็จแล้วค่อยโยงสภาวะไปใส่นะครับตอนนี้เราได้สภาวะเดียวคือกามกำลังเกิดกามกำลังเกิดเห็นกามกำลังเกิดอย่างนี้อย่าลืมบวก11เข้าไปคือกามภูมิ11เท่านั้นเองส่วนองค์ธรรมบทเดียวไม่มีก็ขีดไปเลยจากนั้นไปถามครั้งที่2ชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมอาชิวมีรูปะแน่นอนเพราะรูปะไม่เคยบกพร่องในกามภูมิในรูปในอสารมีนะครับจากนั้นคนที่อยู่ในอรูปไม่มีรูปาไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลซึ่งกำลังตายทั้งหมดรูปาไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงเอาองค์ธรรมผิดถูกนี่แหละครับไปตั้งได้แก่อาชิวขาเกิดรูปและอสังขาเกิดโยงสภาวะมาเป็นอะชิวขาเกิดรูปและอสังขาเกิด2บทได้แก่สังจะและอสังขาเกิดอรูปขาเกิดโยงมาเป็นสังจะและอรูปขาเกิดคำถามของเราอยู่ในชุดนี้เวลาเราถามว่ายัสสะวาปะนะยัตถะรูปายตนังอุปัชติตัสสะตัทธะชิวหายตนังอุปัชติติวลวัตเวลาเราว่าบาลีแล้วก็ต้องกำหนดเลยว่าอาชิวก็มี1คนดังนั้นองค์ธรรมของอาชิวจึงได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมชกราบ3ที่สำคัญห้ามลืมคือกับกามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิระยะภูมิเนี่ยที่สำคัญนะครับจากนั้นองค์ธรรมในรูปและอาสารวมกันเป็นรูปจึงได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของรูปาวจรปฏิสนธิจิต5เจตสิก35กัมมชกราบ4ชีวิตตะนวกะกราบที่เกิดในขณะแรกที่สำคัญคือต้องใส่ภูมิเข้าไปเห็นรูปได้15อาสันได้1พอเรามารวมกันกับรูปปรับภูมิ16นั่นเององค์ธรรมเป็นอย่างนี้รูปปรับภูมิ16ส่วนกามก็ได้เป็นปกติปุถุชน4ผลเสกขาบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของกามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมชกราบ37ที่สำคัญก็คือกับกามภูมิ11นี่แหละครับที่ต้องให้ใส่ไปสีเขียวๆนั้นสำคัญนะครับเห็นทันทีเอารูปกับอาสารมารวมกันก็กลายเป็นรูป16นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อ3นะครับข้อ3ข้อ2โจทย์ผิดนะครับข้อ2ตรงนี้ต้องตัดทิ้งนี้ไม่มีนะครับคราวนี้ไปข้อ4ข้อ4ยัสสะยัตถะรูปายตนังอุปัชติตัสสะตัทธะคันธายตนังอุปัชติติก็ให้มาดูเลยว่าทั้งรูปาและคันธาเขาปกพร่องได้หรือไม่ได้ไม่ได้ทั้งคู่ตั้งปกติเลยไม่มีปกพร่องตั้งกามรูป
รูปและอาสันจากนั้นก็เรียง4ตำแหน่งตามปกติแล้วค่อยมาหาสภาวะว่ารูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอาสัญญสัตตภูมิถามต่อไปคันธายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคันธาเกิดเฉพาะในกามส่วนในรูปและในอาสัญคันธาไม่มีเราจึงได้องค์ธรรมมา2บทคือรูปกำลังเกิดอาสัญกำลังเกิดเป็นองค์ธรรมบทเดียวองค์ธรรม2บทได้แก่คนซึ่งกำลังเกิดในกามโยงสภาวะไปเสร็จเรียบร้อยแต่คนนี้เนี่ยคำถามของเราเนี่ยมีชุดเดียวคือชุดนี้เราก็ชุดนี้ไปตอบคำถามได้ทันทีว่าพระบาลีเสร็จเราก็แสดงองค์ธรรมทันทีองค์ธรรมที่สำคัญคือต้องใส่ภูมิเข้าไปองค์ธรรมชุดนี้จึงได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งมาจากอาสัญติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขบุคคลสามมาจากรูปซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของรูปาวจระปฏิสนธิจิต5เจตสิก35กรรมชกลาภ4ชีวิตะนวะกะกลาภที่เกิดในขณะแรกที่สำคัญคือจะต้องใส่ไปว่ารูปประภูมิ16นั่นเองเพราะว่าในรูปมี15อาสันมี1รวมกันเป็น16เราบอกว่าซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิเราจึงต้องใส่ไปว่าเป็นรูปประภูมิ16นั่นเองส่วนองค์ธรรม2บทจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกามาวจรปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมะชะกลาภ37ที่สำคัญคือจำนวนภูมิกับกามภูมิ11นั่นเองนะครับที่สำคัญคือต้องใส่พวกภูมิเนี่ยเข้าไปเพราะเรากำลังถามคำถามเกี่ยวกับปุคะโลกาสวาระอันนี้เป็นครั้งที่4นะครับเดี๋ยวนี้แก้ให้นะครับเป็นครั้งที่4คำถามมี4ข้อแบบนี้ตอบสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับที่สำคัญคือจะให้ดูภูมิออกนะครับหลักภูมิก็ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าจากขุโสตะถ้าเป็นจากขุโสตะคานะชิวหาที่บกพร่องได้จำนวนภูมิเขาก็คือกามต่ำ6กามต่ำ6กามต่ำ5เว้นนิระยะกามต่ำ5เว้นนิระยะจากนั้นเป็นพวกปกติได้แก่กามรูปรูปอสันเหล่านี้ก็ตามภูมิก็เลยคือกามภูมิ11รูปภูมิ15รูปภูมิ4อสัญญสัตตภูมิ1แต่เมื่อไรก็ตามเขามีการรวมภูมิกันระหว่างกามบวกรูปอย่างเนี้ยภูมิจะเพิ่มขึ้นเป็นปัญจโวการภูมิ26หรือว่าถ้าเขาบวกกันระหว่างกามบวกรูปบวกอรูปอย่างนี้จะเปลี่ยนเป็นจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ26หรือว่าเขาเอารูปมาบวกอสันเอารูปมาบวกอสันอย่างนี้จะกลายเป็นรูปประภูมิ16ทันทีเป็นแบบนี้แล้วก็องค์ธรรม2ส่วนก็คือสังทั้งหลายไม่สังอุก็สังจะอย่างนี้ก็ได้31ภูมิส่วนย่อยก็มีแค่นี้เองนะครับที่เราจะต้องหาในภูมิส่วนใหญ่ข้อสอบไม่ออกหรอกครับภูมิเพราะว่านักศึกษาเขียนไม่ทันนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับบกพร่องเยอะนะครับข้อ1ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการคิดและการเขียนนะครับเพราะฉะนั้นภูมิไม่ค่อยได้ออกข้อสอบแต่เราต้องเรียนไว้เพราะในหลักสูตรเรามีสอนนะครับก็ไม่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษแต่ต้องรู้เอาไว้นะครับไม่ค่อยออกสอบเท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อที่4ยมกครั้งที่4เนี่ยก็คือให้หาเรื่องภูมินั่นเองนะครับ
ที่สำคัญคือใส่ภูมิไม่ได้ถ้าเรามีเทคนิคที่ง่ายกว่านั้นอีกนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องยัตสายัตถะเมื่อไหร่ถ้าเป็นการหนึ่งเขาต้องให้ใส่เรื่องภูมิเขาจะไปจับเรื่องภูมิอยู่แล้วเห็นจากขาเห็นโสตาใส่ไปเลยว่าตรงนี้เป็นกามต่ำ6กามต่ำ6เห็นคานากามต่ำ5เว้นนิระยะเห็นชิวหากามต่ำ5เว้นนิระยะกำหนดอย่างนี้ไว้ก่อนเพราะเราที่กำหนดลงไปมันคือตัวบกพร่องจริงๆนะครับตัวที่ไม่บกพร่องก็ไม่ต้องกำหนดเท่านั้นเองถ้ากำหนดอย่างนี้เวลาที่เราไปทำในตัวข้อสอบมันจะได้ไม่หลุดนะครับนอกจากเราทำเครื่องหมายให้เขาแล้วคือเขาบกพร่องแล้วเรายังใส่จำนวนภูมิให้เขาด้วยว่าภูมิที่เขาได้เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยพิชิตข้อสอบได้สบายนะครับคราวนี้ไปดูนะครับคราวนี้มี2ชุดนะครับชุดนี้ก็สั้นๆ4ข้อเองนะครับชุดต่อไปคือให้หาองค์ธรรมให้บอกเฉพาะองค์ธรรมเป็นอายตนะครั้งที่5ให้บอกเฉพาะองค์ธรรมของวิพังคบาลีต่อไปนี้ที่เป็นปุคโลกาสวาระบุคโลกาสวาระว่าถ้าบุคคลที่จักขุก็บกพร่องโสตก็บกพร่ององค์ธรรมเขาคือใครอยู่ในกี่ภูมิอันแรกก็คืออาจักขุได้กลุ่ม3อโสตได้กลุ่ม3เวลาแสดงองค์ธรรมก็ต้องแสดงทั้ง3กลุ่มคือทุคติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นโอปปาติกะอันจักขุและโสตะเห็นคำว่าอะแปลว่าไม่มีอันจักขุและโสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุคติอเหตุกะบุคคล1สุคติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นคัพพะเสยกะที่เป็นสังเสทชะและคัพพะเสยกะอันจักขุและโสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุคติอเหตุกะบุคคล1สุคติอเหตุกะบุคคล1ที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุและโสตะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กรรมชกราบ3ไม่เกี่ยวข้องแต่คราวนี้ขาดไป2เต็มๆมีกรรมชกราบ7ขาดไป2จึงได้กรรมชกราบ5ที่สำคัญคือต้องใส่ภูมิให้ถูกกับกามภูมิเบื้องต่ำ6เนี่ยต้องใส่ให้ถูกนะครับเป็นกามภูมิเบื้องต่ำ6เพราะตอนนี้เรากำลังถามถึงความเป็นปุคคโลกาสวาระนะครับก็หยิบองค์ธรรมมาใส่ภูมิให้ถูกต้องคราวนี้ไปดูข้อ2ถามระหว่างอโสกะตะกับสะจักขุสะจักขุไม่ต้องดูเลยไปดูแค่ตัวบกพร่องอย่างเดียวกลุ่ม3ก็แสดงองค์ธรรมแบบนี้อันโสตะเกิดไม่ได้จักขุเกิดได้นั่นเองนะครับองค์ธรรมชุดนี้ก็ได้กามภูมิเบื้องต่ำ6เหมือนกันเพราะเราบอกแล้วว่าเวลาที่เราให้หาเห็นเขาบกพร่องแล้วต้องใส่จำนวนภูมิให้เขาด้วยว่าเป็น6ภูมิอย่างนี้เป็นต้นกับข้อที่3เป็นสะคานะอาจักขุเป็นอาจักขุก็ได้กลุ่ม3อย่างเงี้ยมา6ภูมิแน่นอนเพราะอาจักขุเขาต้องเป็น6ภูมินะครับแสดงองค์ธรรม3แถวแต่ภูมิได้กามภูมิเบื้องต่ำ6ข้อ4ก็เหมือนกันข้อ4ไปดูตัวบกพร่องอย่างเดียวกลุ่ม3พอเป็นอโสตะอาจักขุและอโสตะได้กามภูมิเบื้องต่ำ6แสดงองค์ธรรมออกมาก็เป็น3แถวเบื้องต่ำ6ข้อ5อาคานะอาคานะเป็นกลุ่ม2มีบกพร่องกลุ่ม2อาจักขุกลุ่ม3แต่เราบอกว่าเราต้องตามตัวน้อยเอาอาคานะเป็นตัวตั้งนะครับตามตัวน้อยภูมิของอาคานะจึงได้แค่กามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิระยะภูมิเพราะหลักเรามีอยู่4หลักเท่านั้นตัวบกพร่องคือ6 6ห้าห้าจากขาคาชิวหกหกห้าห้าจากขาคาชิวมีแค่นี้เองนะครับเกี่ยวกับภูมิหกหกห้าห้าจากขาคาชิวเนี่ยมีห้าอย่างสี่อย่างเท่านั้น
เวลาจะดูภูมิก็คือ6655จักขาคาชิวแค่นี้นะครับไม่หลงแน่ๆนะครับดูบ่อยๆอาจารย์คะไม่ใช่จักโสนะคะก็จักโสประทานโทษจักโสคาชิวจักโสคาชิว6655จักโสคาชิวนะครับ6655จักโสคาชิวเป็นแบบนี้อันต่อไปข้อ6ไปดูว่ามีทั้งอโสและมีอชิวคราวนี้อโสได้กลุ่ม3อะชิวได้กลุ่ม1เราบอกเราต้องตามกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นภูมิจะต้องได้5ภูมิจากโสคาชิวใช่ไหมครับ6655จากโสคาชิวได้5เว้นนิระยะภูมิจากนั้นข้อ7บกพร่องทั้ง2เลยชิวหาและคานะก็ต้องไปดูว่าชิวหาเนี่ยมันอยู่กลุ่ม1คานะอยู่กลุ่ม2แต่เราบอกเราตามตัวเล็กตามตัวน้อยชิวหาได้กลุ่ม5เพราะฉะนั้นได้คนที่บกพร่อง1กลุ่มคือคนที่ไม่ออกมาตายในท้องแต่ได้5ภูมิคือ5ภูมิเว้นนิระยะภูมิข้อ8อาคานะบกพร่องอยู่แล้วคานะได้5ภูมิชิวหาได้5ภูมินั่นเองที่สำคัญคืออยากให้รู้ว่ากี่ภูมิกี่ภูมิเท่านั้นนะครับอันนี้คือถ้าสอนในไลฟ์แล้วเข้าใจไม่ต้องทำการบ้านก็ได้นะครับเอาตามความเข้าใจไม่ต้องส่งก็ได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจลองเขียนดูนะพอเขียนดูแล้วมันจะหลุดออกมาเองนะครับหลักอย่างนี้แหละครับ6 6 5 5จากโสคาชิวนะครับมีหลักเท่านี้เองนะครับ5เว้นนิระยะภูมิออกเว้นนิระยะภูมิออกเท่านั้นเองนะครับเป็นแบบนี้ที่เหลือก็หมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะกล่าวโดยสรุปแล้ววันนี้ที่สอนนะครับมีอยู่2ส่วนเท่านั้นในปุคโลกาสวาระการแสดงองค์ธรรมก็ดีการตั้งโครงสร้างก็ดีเหมือนปุคละวาระทุกประการแต่ตัวที่เป็นตัวตัดสินว่าภูมิต่างๆเนี่ยจะต้องแสดงกันอย่างไรก็คือในกามภูมิที่ไม่บกพร่องในรูปภูมิที่ไม่บกพร่องในอรูปภูมิที่ไม่บกพร่องและอสัญญัสสัตตภูมิที่ไม่บกพร่องคือเขาปกติมีอายตนะเท่าใดในกามภูมิมีทั้งหมด11ภูมิในรูปภูมิมีทั้งหมด15ภูมิในอสัญมีทั้งหมดในอรูปมีทั้งหมด4ภูมิในอสัญมีทั้งหมด1ภูมิอันนี้เป็นคนปกติเราก็หยิบองค์ธรรมของคนปกติขึ้นตั้งเมื่อไหร่ก็ตามมีการถามแล้วถ้าองค์ธรรมเป็นการรวมกันระหว่างกามบวกรูปเปลี่ยนจาก11 15มาเป็น26หรือว่ามีการรวมกันระหว่างกามบวกรูปบวกอรูปก็เปลี่ยนเป็นจะตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ26หรือว่าเป็นการรวมกันระหว่างรูปกับอรูปจำนวนภูมิก็ได้เป็นรูปภูมิ15อารูปภูมิ4หรือว่าเป็นการรวมกันระหว่างรูปบวกอสัญจำนวนภูมิจะรวมกันเป็นรูปภูมิ16ทันทีหรือว่าเป็นการรวมกันที่ชื่อว่าสังอูหรือสังจักก็ได้ทั้งหมด31ภูมิทันทีเพราะฉะนั้นปกติมีการรวมแบบนี้ตอนนั้นก็ไม่เหลือแล้วคราวนี้ไปดูตัวที่บกพร่องได้ตัวที่บกพร่องได้มีอยู่4ชุดเท่านั้นคือ6 6 5 5จากโสคาชิวที่5ก็ได้แก่เว้นนิระยะภูมิเว้นนิระยะภูมิเท่านั้นเองชาร์ตของการแสดงปุคโลกาสวาระก็มีแค่นี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดที่หัวใจที่สอนมายาวๆลงรายละเอียดลึกบ้างไม่ลึกบ้างก็อยู่แค่นี้นะครับอยู่ชุดนี้เลยปกติกาม11รูป15อรูป4อสัญ1เมื่อมีการรวมภูมิที่เป็นปกติคือกามกับรูปรวมกันเป็นปัญจชื่อว่าปัญจวูการภูมิ26เอากามกับรูปในอรูปรวมกันกลายเป็นจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ26ตุปะนะครับตุ4ปะ6ปะ26ตุปะเอารูปกับอรูปรวมกันชื่อว่ารูปภูมิ15อรูปภูมิ4เอารูปกับอสัญรวมกันชื่อว่ารูปภูมิ16
เมื่อมีสังหน้าและสังหลังเลยสังอุและสังจักก็ได้31ภูมิในการ1พอเรามีส่วนของปกติภูมิที่ไม่มีการบกพร่องแล้วก็เป็นภูมิที่บกพร่องหลักการคือ6 6 5 5จักโสคาชิวแค่นี้เองนะครับถ้าพูดถึงตัวที่ร่วมกันระหว่างจักขุโสตะเราก็เอาตัวน้อยที่สุดถ้าเขาเหมือนกันก็ได้6ไปเลยหรือเอาจักขากับคานาที่เป็นอจักกับอาคามารวมกันให้ดูตัวน้อยเป็นหลักจักได้แก่3กลุ่มได้6ภูมิคาได้2กลุ่มได้5ภูมิต้องเอาตัวน้อยเป็นหลักเพราะฉะนั้นอจักอาคาจึงได้ทั้งหมด5ภูมิเว้นนิรยภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปอีกทีปุคโลกาสะวาระการ1วิธีการแสดงเหมือนกันกับปุคละทุกประการไม่ว่าจะเป็นแง่ของการตั้งโครงสร้างการหาวิสัชนารวมทั้งระเบียบในการแสดงบาลีและระเบียบในการแสดงคำแปลและองค์ธรรมมีอายตนะที่บกพร่องต้องแสดงถ้าไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงจากนั้นในแง่ของภูมิขึ้นมาหน้านี้หน้าเดียวเลยคือปุคโลกาสวาระแยกออกเป็นปกติและบกพร่องในปกติมีตั้งแต่กาม11รูป15รูป4และอสัน1แต่ถ้ามีการรวมกันคือกามรูปรวมกันเมื่อไหร่กลายเป็นปัญจโวการภูมิ26กามรูปอรูปรวมกันเมื่อไหร่เป็นตุสีปะ26จตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ26เห็นรูปกับอรูปรวมกันได้รูปภูมิ15อรูปภูมิ4เห็นรูปแกะอสารรวมกันชื่อว่ารูปจึงได้เป็นรูปภูมิ16เห็นสังอุสังจะได้31ภูมิส่วนปกติก็หมดแล้วที่จะแสดงอยู่ในการ1มีเท่านี้จากนั้นก็เป็นส่วนที่บกพร่องส่วนที่บกพร่องมี4ชุด6 6 5 5จากโสคาชิวแค่นี้เองนะครับ6 6 5 5จากโสคาชิวอันได้แก่ถ้าจากขู่บกพร่องได้กามภูมิเบื้องต่ำ6ถ้าเป็นโสตะบกพร่องชื่ออโสได้กามภูมิเบื้องต่ำ6ถ้าคานะบกพร่องได้กามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิรยภูมิถ้าชิวหาบกพร่องได้กามภูมิเบื้องต่ำ5เว้นนิรยภูมินั่นเองนะครับวันนี้ก็จบแล้วในส่วนของอุปาทวาระมีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมครับนี่มีคำถามนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าที่เรามาเรียนนี้ขึ้นนิโรธวาระนะครับวิธีการของนิโรธวาระอาจารย์คะที่อาจารย์ให้ทำกรรมบ้านเนี่ยทำให้เหมือนกับที่อาจารย์เมื่อกี้เพิ่งสอนไปใช่ไหมคะไม่ต้องเขียนรายละเอียดเอาแค่สั้นๆเขียนรายละเอียดมาก็ดีครับผมจะได้ฝึกดีกว่าแล้วก็ทำรูปแบบที่การหาด้วยถ้าสมมติรูปแบบคุ้นเคยแล้วไม่ต้องเขียนมาก็ได้ฮะเพราะต้องการจะแสดงให้รู้ว่าแสดงภูมิถูกต้องหรือไม่ครับผมอ๋อค่ะครับค่ะครับผมอาทิตย์หน้าที่เราจะเรียนเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้นะครับก็คือจะเรียนนิโรธวาระในนิโรธวาระก็เปลี่ยนจากอุปัชฌติเป็นนิรุชฌตินั่นเองนิรุชตินั่นเองนะครับในนิรุชติก็มุ่งหมายเอาพังคขณะแล้วครับเห็นการดับของตัวจิตและรูปนะครับขาสุดท้ายวิธีการแสดงองค์ธรรมวิธีการตั้งยมกโครงสร้างของวิสัชนารวมทั้งระเบียบวิธีการสร้างวิพังคบาลีและคำแปลเหมือนกันทุกประการนะครับดังนั้นเราจะไม่พูดถึงสภาวะที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นกับบกพร่องแล้วเราจะไม่พูดถึงสภาวะที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับระเบียบในการวางวิพังคบาลีแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องระเบียบในการคำแปลที่ว่าบกพร่องต้องแสดงไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงเราจะไม่พูดแล้วว่าองค์ธรรมนั้นมีจิตกี่ดวงกี่ดวงกี่ดวงไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าเราผ่านตรงนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นนิโรธวาระที่ปรากฏอยู่ในอุปาทวอยู่ในอายตนายมกะไม่ยากง่ายกว่าอุปาทะอีกเพราะว่าไม่ต้องนับตัวกราบนะครับพูดถึงกรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายแต่ที่ยากที่สุดคืออุนี้อุนี้ไม่เคยออกสอบเลยนะครับ58ปียากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่กับนิโรธวาระไม่นานแป๊บหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะไปแซงอุนิอุนิยากจริงๆนะครับว่าบาลียากจริงๆก็อาทิตย์หน้าเรามาพูดถึงนิโรธะถ้าท่านใดทำกันบ้านแล้วคุ้นเคยแล้วมีเวลาอยากจะไปติ๊กติ๊กขีดขีดเขียนเขียนนะครับก็ไปพูดถึงในส่วนของ อุปาทวาระที่เราเคยเรียนผ่านไปแล้วทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าในที่สุดเราจะได้รู้ว่าองค์ธรรมใดที่เราเอามาใช้ได้บ้างนะครับว่าองค์ธรรมใดจะเป็นองค์ธรรมที่เราเอามาเป็นส่วนของการหายมกของเราได้นะครับถ้าสมมติว่าเราหาได้เราหาบ่อยๆอีกหน่อยเราสบายแล้วนะครับไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องพึ่งหนังสือเลยนะครับก็พิจารณาองค์ธรรมจากการทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดความเข้าใจในตัวของยมกถ้าเราทำบ่อยๆไม่ต้องใช้หนังสือทิ้งหนังสือได้ทันทีนะครับแล้วก็ไปขีดขีดเขียนเขียนอยู่เนี่ยนะครับตั้งแต่จักขาโสตาคานาชิวหาแล้วก็ตัวที่ไม่บกพร่องอีกทั้งหมด7รูป7คู่ด้วยกันนะครับขีดบ่อยๆขีดบ่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองนะครับถ้าทำได้ในส่วนอุปาทะแล้วก็เลยไปส่วนของนิโรธะนิดๆหน่อยๆลองไปแตะๆเขาดูนะครับ 2-3 วันที่เราหยุดไปเนี่ยนะครับหรือว่าท่านใดเรียนกับพระอาจารย์ไพโรจน์ถ้าท่านใดไปเรียนกับพระอาจารย์ไพโรจน์เสาร์อาทิตย์ด้วยก็พักผ่อนได้เลยนะครับเพราะว่าวิธีการไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะเหนื่อยเดี๋ยวจะงงนะครับแต่ถ้าเข้าใจแบบใดแบบหนึ่งนะครับแล้วไปเรียนแบบไหนก็เข้าใจหมดนะครับเพราะเขากลับไปที่เดียวกันหมดแล้วพอมาวันจันทร์ถ้าได้เราได้ฝึกมาแล้วว่าขาเกิดเรามีลักษณะการคิดองค์ธรรมแบบนี้ลองไปดูว่าขาดับโดยที่ยังไม่เรียนนะครับทำคู่เดียวก็ได้จากขากับโสตาดูนิรุชติดูคู่เดียวก่อนถ้าเข้าใจนะครับผ่านหมดแล้วนิโรธาไม่ต้องดูแล้วครับสบายสบายและนิโรธาก็ไม่ค่อยออกสอบด้วยนะครับก็จะเน้นคู่ออกสอบในส่วนของอุปาทะ4คู่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปปลายเทอมจะบอกอีกทีนึงไม่ต้องไปดูที่อื่นหรอกดูแค่นี้นะครับดูแค่นี้เองกลับไปที่ผมบอกไปตรงกลางๆในการบรรยายนะครับก็ปีนี้อ่ะอยากจะให้ทุกคนนะตั้งศรัทธาให้ดีๆนะครับในการเรียนนะครับไม่ต้องไปสนใจเอา A B C D ผมการันตี 98% ได้ A นะครับชั้นเนี้ยเพราะว่าผมเป็นคนตรวจเองด้วย1 2เราให้แนวนะครับให้แนวในการไปดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจปัญหาศกเน้นปัญหาศกยังไม่เอาแล้วนะครับเวลาเรียนเอาความรู้ให้เข้าได้มากที่สุดนะครับที่ผมบรรยายมาทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่ผมเรียนมาผมไม่เคยใช้ปัญหาศกเลยแม้แต่ปีเดียวนะครับอันนี้ด้วยความสัตย์จริงไม่เคยดูเลยปัญหาศกสักเล่มก็ไม่มีนะครับเรียนเอาตามเนื้อหาแล้วเอาเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันให้ได้นะครับอย่างที่บอกในที่สุดเราจะต้องเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านด่านนี้ไปได้ให้เหลือรูปกำเนิดจริงๆนะครับต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้เรียนแล้วงงยิ่งเรียนก็ยิ่งงงเดี๋ยวไปเจอการ3การ4ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็ให้เป็นกำลังใจฝึกเล็กๆน้อยๆตามขั้นตอนไปก่อนนะครับหลังจากนี้ไปมันจะมีของยากกว่านี้ให้เรียนนะครับอันนี้ยากสุดเพราะมันจุกจิกแต่การหลังๆเนี่ยมันจะยากตรงที่มันมีสภาวะที่มันจะต้องพิจารณานิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพทุกคนนะครับวันนี้โควิด 9,000 แล้วนะครับก็ยังไม่สามารถไปโรงเรียนได้นะครับเดี๋ยววันไหนไปโรงเรียนได้จะบอกอีกทีนึงนะครับเมื่อความพร้อมจริงๆอ่ะเรียนที่โรงเรียนจะดีกว่าตรงที่ว่าสื่อสารสัมพันธ์กันได้นะครับตรงไหนไม่รู้ตรงไหนติดเนี่ยมันแก้ไขได้ในห้องเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นักศึกษาของผมที่4ปีที่ผ่านมาไม่ใช้หนังสือเลยนะครับคือสามารถที่จะว่าปากเปล่าได้ทั้งหมดองค์ธรรมก็จะคุ้นเคยเพราะว่าเราฝึกกันในห้องมาฝึกกันจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีใครห่วงเลยเรื่องว่าจะได้เกรดอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเรียนแล้วเข้าใจนะครับก็เราสอนอยู่แค่ไม่กี่คนในห้องนะครับก็ทุกท่านที่เรียนไปก็ใช้วิธีนี้ง่ายๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีปีติอย่างที่ผมเคยมีปีติในการเรียนนะครับดังนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นใน11วันนี้ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับอย่างที่บอกขอพูดอีกทีนึงเป็นรุ่นแรกนะครับที่เก็ตเร็วมากนะครับปกติต้องช่วงนี้ผมถึงให้การบ้านนะครับแต่พอมารุ่นนี้นะครับผมให้การบ้านไปตั้ง6ครั้งแล้วนะครับเยอะนะไม่ใช่น้อยนะครับเยอะมากๆก็ให้เอาอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้กับตนเองนะครับว่าทุกท่านเนี่ยมีความพัฒนาในการเรียนค่อนข้างเร็วนะครับถึงจะงงนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีอะไรถามได้มีอะไรไม่เข้าใจถามได้ในยมกถามได้หมดนะครับผมก็อาทิตย์หน้าเรามาพบกันนะครับตอนนี้เรามาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะครับนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆนะครับจะได้หลุดพ้นเร็วๆนะครับครับนิมนต์ครับผมเชิญเชิญครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุคารุปาริยาริยาคุณังอาหารวันเทอญข้าพเจ้ากราบบูชาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพโดยความเคารพขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะ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 